MSKB สถานีเพื่อการสถาปนาค่ะพี่น้องคะก็เราจะคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าทางสถานีได้เรียกเข้ามาแล้วนะคะครับเป็นยังไงบ้างครับครับตอนนี้ก็ท่านผู้ฟังก็สามารถรับฟังทางแบมบูเน็ตเวิร์กนะครับจากทีมงานอาจารย์หวานได้เลยนะครับแล้วก็ต้องกราบขออภัยนะฮะครับเชิญครับท่านผู้รับประชาธิปไตยครับครับก็โอเคนะมันก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับก็มันก็มีหลายๆเรื่องที่เราก็ควรจะคุยกันวันนี้นะเรื่องประชามติเรื่องอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยนะแล้วไอ้อะไรไม่ว่านะไอ้พวกเขาเองเนี่ยเขาก็ป้องกันตัวเขาแบบพูดเอาเห็นจะได้อะนะอย่างไอ้บิ๊กต๊อกเนี่ยมันออกมาพูดบอกว่าการมีสวมาจากการแต่งตั้งเนี่ยให้ย้อนหลังดูหลังจากก่อนที่ประยุทธ์เข้ามามันหมายถึงอะไรล่ะคุณยุทธก็หมายถึงมีความวุ่นวายนู่นวุ่นวายนี่แล้วไอ้ทุเรศไปล่ะไอ้ฟาร์มวุ่นวายนี่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากใครใช่ไหมครับคุณยุทธครับผมเนี่ยดูมันพูดสิพูดเข้าข้างตัวเองเอาแต่ได้แล้วนึกกับประชาชนเขาคิดกันไม่ออกมองกันไม่ทันยังไงนะเดี๋ยวนี้มันก็ยังใช้วัฒนกรรมแบบเก่าๆของพวกเขาอยู่เนี่ยคนพวกนี้นะคุณยุทธคือมันอย่างนี้เนี่ยท่านผู้รักประชาธิปไตยคือพวกนี้เขาไม่ได้มองเห็นความสำคัญของประชาชนนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณยุทธสวัสดีครับครับสวัสดีครับผู้รักประชาธิปไตยสวัสดีครับอาจารย์ครับก็หลายๆคนก็เป็นห่วงอาจารย์ครับครับเลยตะกี้ตะกี้คุณผู้รักประชาธิปไตยพูดข้างอยู่พูดต่อเลยอะไรครับบิ๊กต๊อกบิ๊กต๊อกบิ๊กต๊อกคือไอ้บิ๊กต๊อกมันพูดออกมาอย่างนี้นะอาจารย์มันบอกการที่มีสวเลือกตั้งที่ทำมาเนี่ยนะให้ย้อนหลังดูก่อนที่ประยุทธ์จะเข้ามาก็หมายถึงรัฐบาลเก่าๆที่แล้วเนี่ยนะมันมีอะไรก็มีความวุ่นวายแล้วความวุ่นวายต่างๆอะไรเนี่ยมันเกิดมาจากใครคนเขาโง่เขาคิดกันไม่ทันยังไงมันก็ยังหากินไอ้คำพูดเก่าๆอยู่นี่อยู่เรื่อยนะอาจารย์อาจารย์วุ่นวายก็เกิดจากภูมิพลอะไรก็ใช่สิครับว่าความวุ่นวายมันก็เกิดจากระบบอำนาจครับก็ใช่สิครับพูดแง่ก็ดูมันก็ถามภูมิพลดูสิอาจารย์ภูมินี่ก็ไปเป่าคุยตั้งนานแล้วไปถามได้ไงอาจารย์แปดปีแล้วมันว่าคนไทยเนี่ยมันโง่นักหนาไอ้คนที่โง่หรือคนแกล้งโง่มันก็มีแต่คนที่ไม่โง่เขารู้ตั้งนานหมดแล้วว่าตัวการสำคัญสร้างความวุ่นวายขึ้นมาสร้างเงื่อนไขยึดอำนาจมันใครเล่าโอ้มันแหมวันนี้หน้าด้านมาพูดอยู่แต่ว่าก็สมน้ำหน้ามาแล้วอ่ะตอนนี้มันก็ชัดเจนแล้วเนี่ยเรื่องสามขั้วอำนาจเนี่ยมันชัดเจนแล้วใช่ไหมก็เห็นไหมขั้วอำมาตย์ประชาธิปัตย์เนี่ยวันนี้มันก็ชนกับคสช.อย่างเต็มสูบแล้วนี่ตอนนี้ก็ออกมาไม่รับกันเป็นแถวน่ะเห็นไหมไอ้ที่เราบอกสามขั้วตอนนี้มันชัดเจนและทีนี้ดูที่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยผมอยากจะดูเหมือนกันว่ามันจะผ่านประชามติอย่างไรผมว่ามันโอ้มันพลิกความคาดหมายอ่ะถ้าผ่านพรุ่งนี้นะแม้แต่ภาคใต้เนี่ยการทำประชามติเมื่อปี2550นะ1:10เลยนะภาคใต้เนี่ยอย่างนครศรีธรรมราชบ้านผมนะคะแนนรับเนี่ย 500,000 คะแนนไม่รับก็ประมาณ 50,000 แต่เที่ยวนี้ผมคิดว่ามันจะกลับกันนะไม่รับจะ 500,000 รับจะ 50,000 นะถ้าภาคใต้เนี่ยออกมาในรูปนั้นน่ะผมว่าแล้วมันจะผ่านได้ยังไงก็อยากจะดูเหมือนกันอาจารย์ครับครับถ้ามันผ่านโดยจากการโกงแบบไม่อายใครเลยเนี่ยมันจะมีผลยังไงไหมครับสมมุติการสมมุติการ
อำมาตย์มันก็ป้องกันการโกงแล้วนะก็อย่างที่ผมพูดไว้ในคลิปเนี่ยไอ้สมชัยเนี่ยมันควายอำมาตย์นะสมชัยศรีสุริยากรพวกกกต.ชุดนี้นะและทีนี้ถามว่าเนี่ยเมื่อเป็นควายอำมาตย์แล้วมันจะโกงให้คสช.เพราะฉะนั้นผมยังมองว่าโกงยากก็ดีแล้วผมไม่พูดคือทำก็แล้วกันโกงยากแล้วยิ่งทุกวันนี้เนี่ยโหมันแม่หูตาเป็นสับปะรดเลยใช่ไหม โทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์มือถือเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยสมัยปี50เนี่ยก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ตอนนี้มันถ่ายกันได้ทุกที่ทุกโอ้โหยากนะจะโกงเป็น10ล้านคะแนนมันจะโกงยังไงถ้าโกงสัก 2-3 คะแนนเนี่ยอาจจะโกงได้ใช่ไหมแต่โกงเป็น10ล้านคะแนนเนี่ยมันจะล่อหูล่อตาไปได้ไงและที่สำคัญนี่คือค่ากกต.เนี่ยไม่ร่วมโกงด้วยเนี่ยมันจะโกงยังไงอ่ะวิธีโกงก็คือโกงโดยการทำอะไรเขาเรียกบัตรผีไพ่ไฟเวียนเทียนอะไรแบบนี้ถึงไอ้โกงแบบนี้มันโกงยากแล้วเดี๋ยวนี้นะทีนี้ถ้าจะโกงเรื่องการนับคะแนนวันนี้เมื่อนับที่หน่วยเลือกตั้งเนี่ยโอ้มันจะโกงกันเป็นล้านๆคะแนนเนี่ยนับบัตรใจไม่ผ่านเป็นผ่านเนี่ยผมว่ามันยากมากนะเพราะฉะนั้นผมมองว่าไอ้เรื่องโกงเที่ยวนี้โกงให้ชนะในการทำประชามตินี่ผมว่ายากมากผมไม่พูดว่าทำไม่ได้นะแต่ผมมองว่ายากมากโดยเฉพาะถ้ากกต.ไม่ร่วมมือด้วยอย่างเที่ยวที่แล้วเนี่ยการเลือกตั้งส.ส.เนี่ยเรามองว่ากทม.เนี่ยไอ้คุณชายหมูเนี่ยสุขุมพันธ์มันร่วมโกงแต่ที่นี่สุขุมพันธ์เนี่ยมันอยู่คนละข้างกับประชาธิปัตย์เขาเรียกมันรู้ขี้รู้ไส้กันอยู่แล้วมันจะโกงได้เหรอยากเพราะฉะนั้นผมมองโดยสภาพความเป็นจริงแล้วว่าเอาแค่เพื่อไทยคนเสื้อแดงเนี่ยไอ้ครั้งนี้เนี่ยเขาเรียกว่าไม่รับเต็มร้อยนะไอ้ปี50เนี่ยยังตะกักยังมีไอ้กระแสออกมาทางฝั่งไอ้เพื่อไอ้ทางฝั่งไอ้เนี่ยทางประชาชนเนี่ยตอนนั้นน่ะทางฝั่งเราพูดฝั่งเราเนี่ยยังออกมาในลักษณะว่ารับไปก่อนเลยค่อยแก้ทีหลังแต่ไอ้เที่ยวเนี่ยไม่มีนะคำว่ารับไปก่อนแล้วแก้ทีหลังเราเห็นแล้วว่าเนื้อหาของรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมันปิดประตูเลยเรื่องแก้เนี่ยเรียกว่ายากในการที่จะแก้ยิ่งกว่ารัฐธรรมนูญปี50ตั้งหลายเท่าเพราะฉะนั้นไอ้ที่จะออกมาว่ารับไปก่อนแก้ทีหลังเนี่ยคงไม่ใช่ดังนั้นเมื่อฝั่งเสื้อแดงฝั่งเพื่อไทยฝั่งทักษิณเนี่ยไม่รับเต็มร้อยแล้วก็วันนี้ก็พูดง่ายว่าสร้างกระแสออกมาแล้วแม้แต่นายกทักษิณเองก็ถึงแม้ว่าท่านจะลงคะแนนไม่ได้แต่คำพูดของท่านเนี่ยเท่ากับเป็นการตอกย้ำยุทธใช่ไหมไอ้คนที่ยังไอ้นั่งเยี่ยวหูฟังอยู่ว่าเอ๊ะดูที่ว่านายกทักษิณจะว่ายังไงใช่ไหมเมื่อท่านบอกว่าท่านไม่รับเนี่ยคำว่าท่านไม่รับเนี่ยไม่ใช่ว่าท่านมาลงคะแนนไม่รับท่านไม่ได้มาลงคะแนนก็คือเนี่ยต้องการบอกให้คนที่สนับสนุนท่านบอกว่าท่านไม่รับก็ไม่ต้องลังเลถ้าใครมันจะไปพูดให้แบบไปเกลี้ยกล่อมว่าเที่ยวนี้นายกทักษิณเกเฉยๆเนี่ยไม่ใช่วันนี้ไม่รับแต่ไอ้ควังที่จะอยู่คสช.คือไอ้พรรคภูมิใจไทยนะประยุทธ์พรรคภูมิใจไทยเนี่ยอะไรชันวีรกุลน่ะฮะนั่นเที่ยวนี้ออกมาลักษณะกักนะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยอนุทินชาญวีรกูลก็ผมเห็นว่านั่นน่ะสัมภาษณ์กับไปประจักษ์มาวงศาเนี่ยบอกว่าฟรีโหวตคือจริงๆเนี่ยมันจะต้องออกมาแบบสุเทพใช่ไหมเพราะเขามองว่าไอ้คสช.เนี่ยจะเอาผู้สมัครนายกเนี่ยจะไปแฝงอยู่ในพรรคภูมิใจไทยแต่เท่ากับว่าผมมองว่าอนุทินเองก็น่าจะอ่านกระแสออกใช่ไหม
ดังนั้นจึงแทงกั๊กไงก็บอกว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยฟรีโหวตไม่มีมติพรรคใครจะรับก็ได้ไม่รับก็ได้นี่เห็นไหมนี่มันก็ผิดไปจากที่เราคาดเพราะว่าท่าทีของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยอนุทินเนี่ยไอ้ทีแรกๆออกมาเนี่ยก็คืออยู่ฝั่งคสช.อยู่เต็มที่อยู่เต็มร้อยแบบไอ้สุเทพแต่พอว่าพอใกล้ๆเข้าเนี่ยพออภิสิทธิ์พอแปรปัดเนี่ยด่าหน้ากันออกมาว่าไม่รับเนี่ยอนุทินก็อ่านกระแสออกอ่านทางออกเขาก็เห็นแล้วว่าฝ่ายอมาตย์ก็ไม่เอาด้วยกับรัฐธรรมนูญนี้อันก็แทงกั๊กหน่อยใช่ไหมแต่ท่านนายกทักษิณเนี่ยหมายความว่ายืนยันชัดเจนเท่ากับบอกกล่าวไปยังผู้สนับสนุนท่านว่าท่านไม่รับและนายกยิ่งรักเลยหรือใครก็ออกมาหมดประชาธิปัตย์ก็เหมือนกันไอ้ตัวหลักๆในพรรคนี่ออกมาหมดเลยท่านชวนหลีกไปเลยท่านบัญญัติท่านอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ชัดเจนแล้วสุเทพเองเนี่ยมันไม่มีคะแนนหรอกครับคุณยุทธสุราษฎร์เองอ่ะผมยังมองว่าแพ้คอยดูก็แล้วกันนะสุราษฎร์นั่นแหละใครบอกว่าคนสุราษฎร์เอาสุเทพล่ะคนสุราษฎร์เข้าแปรปัดไม่ใช่เอาสุเทพที่เอาสุเทพก็สุเทพอยู่ประชาธิปัตย์แล้วเราคอยดูกันแล้วกันว่าถ้าสุเทพเนี่ยมันไม่กลับลำเนี่ยเห็นไหมไม่กลับลำบอกว่าหลอกคสช.เนี่ยกลับไปประชาธิปัตย์เนี่ยจบชีวิตทางการเมืองของสุเทพเทือกสุบรรณเหมือนกับหลายคนที่เคยจบมาแล้วเราคอยดูก็แล้วกันนะครับวันนี้ผมคิดว่าน่าจะมองข้ามไปแล้วนะไอ้เรื่องว่าผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยมองข้ามไปได้ว่าประชามติเนี่ยน่าจะไม่ผ่านค่อนข้างจะสูงกว่าผมให้ 80-90% เลยนะว่าไม่ผ่านคุณยุทธ์ทีนี้อ่านว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นรัฐบาลประยุทธ์ก็ดูเหมือนจะน่าจะคาดการได้แล้วว่าไม่ผ่านไอ้ทีนี้เนี่ยจะหยุดก็หยุดไม่ทันแล้วตอนนี้ไอ้คิดว่าวันนี้จะหยุดไม่ทำประชามติเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นในวันนี้เนี่ยก็ไม่น่าจะทันไม่น่าจะทันแล้วทีนี้ถ้าเดินหน้าต่อไปแล้วไม่ผ่านประยุทธ์ก็จะเข้าตาจนแล้วจะแก้ทางอย่างไรอ่ะก็เห็นบอกว่าหลังจากประชามติผ่านไป2วันวันที่9ก็จะมีการประชุมคสช.กับไปครม.ก็เรียกว่าประชุมด่วนเลยพอวันอาทิตย์ประชามติตอนค่ำเนี่ยก็รู้แล้ววันจันทร์เนี่ยก็ชัดเจนแล้วว่าไม่ผ่านวันอังคารก็ประชุมเลยประชุมร่วมเลยก็วางแผนที่จะแก้ทางอย่างไรผมมองอย่างนั้นว่าถ้าไม่ผ่านจะแก้ทางอย่างไรนี่ไอ้ที่บอกว่าไอ้ตัวเองก็ไม่ลาออกเนี่ยผมว่ามันคงไม่เป็นไปตามที่ประยุทธ์คิดหรอกนะประยุทธ์คิดว่าจะแก้ทางด้วยการดื้อด้านนะอยู่ต่อแล้วก็เตรียมสู้ถ้าหากว่าไอ้ถูกชุมนุมขับไล่เนี่ยซึ่งถ้าผมอ่านโดยรูปการแล้วผมว่ามันเกิดแน่นะเพราะมันเป็นแผนที่อมาตย์เขาวางไว้ไม่ใช่ว่าพอรัฐธรรมนูญไม่ผ่านประชามติแล้วก็ปล่อยให้ประยุทธ์อยู่ต่อร่างรัฐธรรมนูญใหม่เรื่อยๆเพราะว่าไม่น่าจะใช่อำมาตย์ก็คงไม่วางแผนไว้อย่างนั้นแหละทีนี้ถ้ามาอย่างนั้นเนี่ยก็มีทางเดียวเท่านั้นก็คือประชุมแล้วก็ชิงลาออกแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนตัวให้ประวิตรขึ้นแทนแล้วก็รีบประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี50แล้วก็เลือกตั้งในปลายปีนี้นั่นก็คือทางออกนะว่าถ้าออกมาอย่างนั้นเนี่ยออกมาในรูปนั้นเนี่ยไอ้การที่จะมีการชุมนุมขับไล่เนี่ยอำมาตย์ก็คงพูดวางเกมไม่ทันแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปวางเกมในการขับไล่เพราะว่าเท่ากับประยุทธ์ก้าวลงเองนะหรือไม่งั้นก็3ก็ยึดอำนาจช้ำกวาดล้างฝ่ายตรงข้ามทั้งสองขั้วคือทั้งขั้วอำมาตย์
ทั้งขั้วทักษิณเนี่ยไอ้นี่มันก็ยากมากไอ้ตุรกีโมเดลมันก็ตัวอย่างอยู่แล้วนั่นแหละมีความเห็นอย่างไรบ้างผู้รักยาไตผมมองอยู่กรณีประยุทธ์มันบอกว่าไม่ผ่านเนี่ยก็มันอยู่ต่อแล้วมันจะร่างใหม่อย่างเงี้ยมันและถามว่าความอำมาตย์และก็กลุ่มต่างๆเนี่ยเขาจะปล่อยให้ประยุทธ์ทำอย่างที่มันคิดเหรอมันขวัญหวานไปดิครับเรื่องนี้อำมาตย์เนี่ยเขาวางแผนต้นมันข้าวซองผู้รักยาไตครับเขาวางแผนในเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยไอ้ที่ผมมีเข้าไปตั้งแต่ต้นเห็นไหมผมบอกไอ้มีชัยเนี่ยข้าวมาเนี่ยก็มาวางยาเขาก็ให้มันร่างรัฐธรรมนูญควายอำมาตย์เขาก็เฉยประชาธิปัตย์เองก็หมายว่าอภิเษกเองก็วินาทีสุดท้ายแล้วถึงจะออกมาเห็นไหมก็คือล่อให้กสช.เนี่ยมันก็หวังรัฐธรรมนูญและมันใส่คำถามพ่วงประตูคำถามพ่วงนี่เขาจะอ่านไม่ออกว่าเป็นแผนที่มันจะสืบทอดอำนาจดังนั้นเขาก็ล่อให้มันจนกระทั่งว่าประชามติไม่ผ่านแล้วก็จัดการลงมือเห็นไหมเชื่อกสช.ไงแล้วเขาจะปล่อยให้มันเนี่ยรับนูนไม่ผ่านและแหมอยากนั่งบริหารประเทศต่อไปหน้าระรื่นอย่างนั้นหรือผู้รักแย่ใจโอ้มันขวัญไปเถอะแต่มันก็ต้องพูดอย่างนั้นแหละใช่ไหมถ้ามันพูดว่าถ้ารับนูนไม่ผ่านมันลาออกเนี่ยเท่ากับว่ามันปัดถอยมันยอมแพ้ไงดังนั้นมันก็ยังอุตส่าห์เนี่ยเห็นไหมดักตายเขาเรียกว่าคิดว่าจะพลิกสถานการณ์โดยการประกาศว่ามันเนี่ยจะไปลงประชามติรับร่างมันคิดว่าพอไอตัวมันที่เป็นนายกออกมาประกาศว่าไปรับร่างและคำถามพวกโอ้กระแสของพุ่ง วันนี้นี่การไม่รับร่างเขาไม่เอาประยุทธ์ และประยุทธ์ประกาศรับร่างแล้วเขาจะเอาประยุทธ์อย่างนั้นหรือพอประยุทธ์ประกาศอย่างนั้นแล้วคสช.นี่พรรคเพื่อไทยอำมาตย์พรรคแปรปัดพรรคเพื่อไทยคนเสื้อแดงนะจะไปรับร่างอย่างนั้นหรือเพราะคำพูดของประยุทธ์ว่าจะรับร่างอย่างนั้นหรือโอ้มันหลงตัวเองจริงว่ะเขาเรียกหลงตัวเองนะหลงตัวเองเหมือนไก่เทพเทือกนะหลงตัวเองมันก็ว่าวันนี้มันจะเป่านกหวีดแล้วคนจะออกตามหลังมันเป็นหมื่นเป็นแสนน่ะไอ้คนตามหลังมันน่ะเป็นคนของประชาธิปัตย์คนของอำมาตย์มันไม่ใช่คนของไอ้เทือกไอ้เทือกเป่านกหวีดไม่รู้จะถึง500คนหรือเปล่าอ่ะตัวอย่างมีมาแล้วไงตัวอย่างสนธิลิ้มทองคุณน่ะผู้รักเรียบใจเห็นไหมครับโอ้แต่จิ้มมุมคนมาเป็นแสนใช่ไหมครับแต่แปรปัดเป็นรัฐบาลมันทะเลาะกับแปรปัดมันจัดชุมนุมที่สะพานเด็กมัควานเนี่ยดูเหมือนคนไม่ถึง500คนนะ500คนนั่นก็เป็นคนของสันติอโศกด้วยนะคนแก่ๆชุมนุมที่ไหนนั่งแล้วไม่ยอมลุกอ่ะนั่นแหละคุณผมจำลองเห็นไหมแล้วในที่สุดก็สนธิลิ้มทองคุณมันก็ถูกเขี่ยไปใช่ไหมมันไม่ได้มีกำลังของตัวเองไอ้ทีแรกมันก็คิดว่าความเป็นสนธิลิ้มทองคุณเนี่ยโอ้คนมาเป็นแสนเนี่ยมันคิดว่าเป็นคนของมันมันไม่ใช่เป็นคนที่ก็แอบหนุนเนี่ยเหมือนกันแหละของเราก็เหมือนกันของเราอะนปช.เนี่ยใช่นปช.มันก็มีส่วนหนึ่งแต่ว่าคนก็คือคนของพรรคเพื่อไทยที่มากันเป็นแสนน่ะคนที่สนับสนุนเพื่อไทยคนที่สนับสนุนทักษิณนะเหมือนกันนะถ้านปช.คิดว่าตัวเองมีกำลังของตัวเองเนี่ยจะมีกำลังสักเท่าไหร่ล่ะเห็นไหมนั่นเราเห็นไหมเนี่ยไอ้ตอนเนี่ยไปรับทราบข้อกล่าวหาที่กองปราบ19คนน่ะไอ้ที่ถูกฟ้องไอ้เรื่องศูนย์ปราบโกงอ่ะคนไปให้กำลังใจสักเท่าไหร่ตามข่าวบอก20คนเห็นไหมนั่นน่ะเพราะว่ามันไม่มีการไอ้เคลื่อนไหวให้คนไปให้กำลังใจเพราะนปช.เองวันนี้ก็กรอกเนี่ยแต่พอยิ่งรักเนี่ยขึ้นศาลเห็นไหมเมื่อวานน่ะคนไปเท่าไหร่กับผู้รักประชาธิปไตยเมื่อวานหลายร้อยนะครับคนเยอะนะฮะนั่นนะนี่เข้าใจไหมเพราะยังกำลังคนเนี่ยกำลังคนเนี่ยหมายว่าไอ้ความเราเนี่ยกำลังคนก็คือกำลังคนของ
ทักษิณของเพื่อไทยนะฝ่ายเขาก็เหมือนกันกำลังคนน่ะมันไม่ใช่ของไอ้ของไอ้เจ็กลิ้มไม่ใช่ของไอ้เทพเทือกมันกำลังคนของประชาธิปัตย์และของอำมาตย์นี่มันต้องเข้าใจไอ้เนื้อแท้ของมันตรงนี้ด้วยแต่ทีนี้ไอ้ลิ้มมันก็หลงตัวเองแล้วในที่สุดวันนี้มันก็ได้ข้อสรุปเห็นไหมเมื่อเขาไม่หนุนมันน่ะมันก็หมดราคาเนี่ยจะนัดชุมนุมเอาคนมาเป็นหมื่นเป็นแสนมาจากไหนอ่ะคนเป็นหมื่นเป็นแสนน่ะมันต้องค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ล่ะคุณยุทธใช่ไหม ไอ้เทือกก็เหมือนกันวันนี้มันยังคิดว่าโอ้ยังกลางมาแขวนนกหวีดด้วยจะเป่านกหวีดวันที่7เป่าดูสิไอ้คนจะมากี่คนล่ะถ้าแปรปัดไม่เอาด้วยอำมาตย์ไม่เอาด้วยแล้วมึงจะเอาอะไรมาเป่านกหวีดใช่ไหมเชิญครับคุณรับใจอาจารย์ครับก็อยากจะถามอาจารย์ว่าสมมุติว่าประยุทธ์มันยอมแพ้หรือว่ามันออกไปเนี่ยนะแล้วตอนนี้อามาตย์เขาจัดเกมอยู่แล้วเขาอามาตย์เขาจัดคนของเขามานั่งนั่นตำแหน่งเนี้ยนายกเนี่ยนะแล้วสถานการณ์บ้านเราเนี่ยมันจะดีขึ้นไหมมันคงอย่างเดิมแล้วนะแล้วพวกเราจะทำกันยังไงเนี่ยนะอาจารย์ยังไงมันก็ยังน่าเสียบังคับแน่นอนคือต้องเข้าใจว่าไอ้ความขัดแย้งมันยังมีอยู่ศึกชิงบัลลังก์มันยังมีอยู่เพราะไอ้เดิมทีเนี่ยคู่ขัดแย้งหลักนะผู้รักใหญ่ก็คือขวังอมาตย์กับขวังทักษิณสองขั้วมันยังไม่มีคสช.คสช.มันเป็นขั้วที่สามมาทีหลังเข้าใจไหมอ่ะครับแต่ว่าเนี่ยคสช.มาทีหลังก็จริงแต่ว่าไอ้ความขัดแย้งเนี่ยระหว่างอำมาตย์กับคสช.เนี่ยมันเป็นความขัดแย้งที่ร้อนแรงกว่าไอ้ความขัดแย้งระหว่างอำมาตย์กับขวังเราอะพูดถึงขวังทักษิณเนี่ยมันเป็นคู่ขัดแย้งหลักก็จริงใช่ไหมแต่มันไม่ใช่เป็นคู่ขัดแย้งในศึกชิงบัลลังก์ไงนี่มันเป็นคู่ขัดแย้งหลักเป็นคู่ขัดแย้งไงพื้นฐานอะแต่คู่ขัดแย้งระหว่างคสช.กับอำมาตย์เนี่ยมันมีความขัดแย้งเรื่องศึกชิงบัลลังก์อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นความขัดแย้งเฉพาะหน้าที่รุนแรงอะไรอย่างไรอ่ะดังนั้นเนี่ยอำมาตย์เขาวันนี้เขาคิดว่าเอาละงั้นความทักษิณความเสื้อแดงเนี่ยก็เอาไว้ก่อนต้องล้มคสช.ซะก่อนเพราะปล่อยคสช.อยู่นะมันอันตรายสำหรับเขาอะไรอย่างไรดังนั้นก็ต้องเคลียร์ทีนี้ถ้าเคลียร์คสช.ไปแล้วเนี่ยไอ้พวกเราเนี่ยอย่างที่ท่านผู้รักใจพูดนะว่าอ้าวแล้วไม่เป็นการเข้าทางอำมาตย์หรือมันก็เข้าทางอำมาตย์แล้วมันก็เข้าทางเราด้วยเข้าใจไหมอ่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นคู่ขัดแย้งสามเศร้าแต่ถ้าประจัดคสช.ขจัดคสช.ไปมันก็เหลือสองขั้วอีกตามเดิมแต่สองขั้วตามเดิมเนี่ยสถานการณ์เนี่ยมันคงไม่เหมือนกับแต่ก่อนไม่เหมือน10ปีที่แล้วเพราะความขัดแย้งเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยเป็นความขัดแย้งเนี่ยเขาเรียกว่าทางฝั่งเราเนี่ยมันตาไม่สว่างไอ้ความเขาเนี่ยกษัตริย์ยังเข้มแข็งอยู่นะแต่วันนี้มันไม่ใช่กษัตริย์ของเขาเนี่ยจะไปแหลไม่ไปแหลไอ้ของเราก็ตาสว่างที่ผมได้นำเสนอบอกว่าวันนี้มันสงครามความคิดไงผู้รักประชาธิปไตยมันไม่ใช่สงครามอุดมการณ์มันไม่ใช่สงครามความเชื่อเป็นสงครามความคิดใช่ไหมความคิดอนุรักษนิยมกับความคิดประชาธิปไตยเสรีนิยมเนี่ยถ้าคนยังมีความคิดอนุรักษนิยมเนี่ยยังไงเราก็ไม่ชนะมีกำลังทหารชนะทางทหารก็ไม่ชนะชนะทางการเมืองก็ไม่ชนะไม่เห็นชนะทางการเมืองมาตั้งกี่ครั้งเลยหลังจากนายกทักษิณก็โอ้โหนะชนะทางการเมืองเลือกครั้งที่หนึ่งชนะครั้งที่สองชนะเอาเขายึดอำนาจไปเอายังเป็นทางประชาชนชนะเอาเป็นเพื่อไทยยังชนะอยู่ชนะทางการเมืองและชนะเราเมื่อไม่ชนะทางความคิดเข้าใจไหมตรงนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยจาก10ปีที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้ชัยชนะทางความคิดของเรามีมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าไล่คสช.ออกไปแล้วอำมาตย์เอาละอำมาตย์เขาจะตั้งรัฐบาลแต่จะตั้งรัฐบาลแบบคสช.มันคงเป็นไปไม่ได้เ
มันต้องมีการเลือกตั้งพอมีการเลือกตั้งเนี่ยเราก็มีอำนาจต่อรองเนี่ยอย่างน้อยถ้าสมมุติว่าถึงขั้นลุกฮือขึ้นมาไล่คสช.เนี่ยเราก็มีหุ้นอยู่ด้วยไงเข้าใจมั้ยเป็นการลงทุนร่วมกันน่ะมันไม่ใช่ว่าอำมาตย์เนี่ย100นึงอำมาตย์ทั้ง100เนี่ยเราก็50อำมาตย์ก็50มันก็มีอำนาจในการต่อรองจะตั้งรัฐบาลเฉพาะการขึ้นมาก็ต้องต่อรองดิเข้ามั้ยเออต่อรองว่าอ่ะเราก็ต้องมีส่วนร่วมจะตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมามันก็เราต้องมีส่วนร่วมต้องมาจากประชาชนไม่ใช่อำมาตย์ตั้งได้ตั้งเอามันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเรื่องทหารเรื่องอะไรต่างๆมันก็เราก็ต้องมีอำนาจต่อรองมีการมีส่วนร่วมใช่ไหมไม่ใช่ว่าเขาจะทำได้ข้างเดียวเพราะเราอย่าไปกลัวเพราะถ้าเรากลัวนี่ก็คือเท่ากับเราไม่ทำแล้วก็เราปล่อยให้มันเป็นไปอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่ลักษณะของการต่อสู้ที่ถูกต้องเนี่ยมันก็ผิดอีกอ่ะไอ้ใช้คำว่านั่งมือกูดูเสือกัดกันแล้วก็ปล่อยให้เสือตัวหนึ่งตายตัวหนึ่งร่อเร่แล้วเข้าไปขย่ำซ้ำเนี่ยมันไม่เป็นไปอย่างนั้นหรอกเราก็ดูตัวอย่างมาแล้วนี่สงครามในประเทศจีนก็ตัวอย่างมาแล้วเนี่ยหลายที่ก็ตัวอย่างมาแล้วมันไม่ใช่หรอกเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องปรับเรื่องยุทธศาสตร์และยุทธทีมต้องปรับให้เข้ากับสภาพการและให้เกิดประโยชน์ในการต่อสู้ต่อฝ่ายเราให้มากที่สุดครับครับแล้วสามารถอยากถามอาจารย์ว่าไอ้คสช.หรือประยุทธ์เนี่ยมันเป็นมีโอกาสมั้ยที่จะสวมใจสิงสู้กับอำมาตย์เนี่ยก็เนี่ยถ้ามันสู้เนี่ยมันจะสู้อย่างไรอ่ะ1 ก็คือไม่ยอมลงยังเป็นรัฐบาลแล้วก็จัดร่างรัฐนูลขึ้นมาใหม่ก็อย่างที่พูดเนี่ยนะหมายความว่ามันก็จะคือพูดนะอยู่ต่อพูดนั่นแหละดื้อด้านอยู่ต่อเตรียมสู้ถ้ามีการชุมนุมแล้วขับไล่ขึ้นมาก็เตรียมเอากำลังทหารเข้าไปปราบปรามประชาชนที่ลุกขึ้นมาเนี่ยผมว่าวันนี้ไม่ใช่ไอลักษณะปี2535แบบสุจินดาเนี่ยถ้ามันจะสู้แบบสุจินดาเนี่ยผมว่ามันจะกลายเป็นไอ้คสช.คนสิ้นชาติเลยนะยิ่งไอตัวอย่างตุรกีสดๆร้อนๆเนี่ยวันนี้มันไม่มีทางแล้วไอของเราเนี่ยมันยิ่งกว่าตุรกีนะไอตุรกีเนี่ยยังไม่มีลักษณะโลกพร้อมประเทศนะคุณยุทธกูรักจับใจแต่ของเราเนี่ยหมายว่าถ้ามันจะยิงประชาชนเนี่ยต้องสูญเสียชีวิตเนี่ยผมว่าไอ้เรื่องโลกล้อมประเทศวันนี้เขาไม่ปล่อยเอาไว้เขาไม่ปล่อยเอาไว้แบบสมัยอภิสิทธิ์เพราะอภิสิทธิ์อย่างน้อยมีความชอบธรรมเพราะมาจากการเลือกตั้งแต่ไอ้นี่มาจากการรัฐประหารเนี่ยเข้าใจไหมอ่ะนั่นธรรมดานานาชาติเขาก็ต่อต้านอยู่แล้วแต่ถ้ามึงสั่งยิงประชาชนทีนี้เลยครับไอ้ที่เราเรียกร้องมาเข้ามาแทรกเนี่ยเราไม่ชอบเรียกร้องเขาเข้ามาเลยใช่ไหมวันนี้ถ้ามีการชุมนุมขับไล่คสช.ผมค่อนข้างเชื่อไปนะค่อนข้างสูงว่าคสช.ไม่กล้าที่จะสั่งยิงประชาชนผมอำมาตย์ก็อ่านออกนะเลขอย่างเนี่ยเมื่ออำมาตย์เนี่ยร่วมในการขับไล่แล้วมันจะสั่งยิงประชาชนได้เพราะอภิสิทธิ์เนี่ยอำมาตย์เนี่ยเป็นคนสั่งยิงไม่ใช่อภิสิทธิ์ใช่ไหมอำมาตย์ตัวพ่อวันนี้จะสั่งยิงได้เหรอวันนี้สั่งไม่ได้แล้วอำมาตย์ตัวไหนอะสั่งยิงไอ้ตัวลูกสาวเหรอตัวลูกชายเหรอไอ้ตัวลูกชายไม่ใช่ไอ้ตัวลูกสาวเนี่ยจะสั่งยิงได้ไงเพราะมันอยู่ขวางอำมาตย์ใช่มั้ยเออไม่ใช่อยู่ฝ่ายคสช.เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเนี่ยไอ้การที่คิดว่าจะดื้อด้านอยู่ต่อเนี่ยยากเราคอยดูก็แล้วกันยากผมว่าทางที่สองนะก็ประชุมเนี่ยถ้าสมมติว่าประชามติไม่ผ่านประชุมวันอังคารวันที่9เนี่ยจะออกมาในลักษณะว่าประยุทธ์ลาออกแสดงความรับผิดชอบแล้วก็อาจจะให้ประวิตรขึ้นแทนและประวิตรก็พูดว่าเอารัฐธรรมนูญ50มาประกาศใช้และจัดให้มีการเลือกตั้งและวางมือผมว่านั่นน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดไอ้ส่วนที่คิดว่าจะยึดอำนาจซ้ำเนี่ยผมว่ามันไม่มีความชอบธรรมและไม่น่าจะเป็นไปได้นะต้องเอาถ้าประรับนูนไม่ผ่านและประกาศยึดอำนาจอีกทีแบบนู่นแบบจอมพลถนอมเนี่ยผมว่าโอ้โหมันยากมากทางที่สองผมว่าทางที่สองเป็นทางเดินผมคิดว่าประยุทธ์ก็ต้องคิดอยู่ตรงนี้เหมือนกันไอ้ทางที่หนึ่งเนี่ยดื้อด้านอยู่ต่อเนี่ยผมว่าไม่ได้หรอก
เพราะแผนของอามาตย์เนี่ยเขาไม่ให้อยู่ต่อแน่และยิ่งกษัตริย์ใกล้สวรรคตทีเขาจะให้อยู่ต่อเหรอผู้รักพญาไตมันอยู่ต่อมันพวกศึกชิงบัลลังก์นะครับคือถ้าประยุทธ์เนี่ยจะคิดทางที่3เนี่ยคือยึดอำนาจเนี่ยผมว่ายึดอำนาจซ้ำเนี่ยเพื่อจะกวาดล้างขวายตรงข้ามเนี่ยนะมันก็ต้องสถาปนาพระบรมขึ้นมาเป็นกษัตริย์ด้วยนั่นต้องทำอย่างนั้นนะจะถามว่าทำได้ไหมเออแล้วกวางอมาตย์ก็ยอมเหรอเออกวางอมาตย์ก็ไม่ยอมนะชาติก็ไม่ยอมทีนี้อีกทางหนึ่งเราคิดว่าถ้าประชามติผ่านด้วยผู้รักใจอ่ะเราคิดว่าถ้าประชามติผ่านเราคิดไปอีกทางด้วยไอ้นั่นเราวิเคราะห์วิจารณ์ว่าถ้าไม่ผ่านใช่ไหมถ้าไม่ผ่านก็สองสามทางนะไม่ผ่านคือหนึ่งดื้อด้านอยู่ต่อสองลาออกเปลี่ยนตัวแล้วก็ให้มีการเลือกตั้งเร็วรัฐนุนปี50ไม่ได้สามก็ยึดอำนาจซ้ำกวาดล้างฝ่ายตรงข้ามสถาปนาพระบรมทีนี้ถ้าประชามติผ่านนี่นะถามว่าถ้าประชามติผ่านเนี่ยแล้วจะนะจัดตั้งรัฐบาลนะถ้าสมมุติว่ากสทเนี่ยคิดจะอยู่ต่อนะรัฐธรรมนูญผ่านคำถามพ่วงผ่านเข้าทางกสทกสทก็เอาชื่อไปเนี่ยอยู่ในพรรคไหนเนี่ยในการที่จะพูดง่ายเป็นการเสนอชื่อตัวเป็นนายกทีนี้ถามว่าแล้วไอ้สองพรรคใหญ่ประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยเนี่ยพรรคหนึ่งพรรคใดจะร่วมรัฐบาลกับคสช.เนี่ยผมว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ประชาธิปัตย์เองก็ถ้าคิดทำอย่างนั้นเนี่ยก็คงฉลาดน้อยเต็มทีเลยในเมื่อไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนี้และรัฐธรรมนูญผ่านแล้วจะไปจับมือกับคสช.ไอ้นั่นเป็นแนวคิดของสุเทพไงจับมือคสช.ร่วมเป็นรัฐบาลผมว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ส่วนเพื่อไทยเนี่ยคิดว่า 99% เราอย่าพูด100นึงเดี๋ยวด้านเดียว 99% ไม่ร่วมแน่อะไรอย่างงี้ทั้งเรื่องอุดมการณ์ทั้งเรื่องหลักการทั้งอะไรต่างๆเนี่ยเป็นไปไม่ได้แน่ดังนั้นถ้าคสช.จะสืบทอดอำนาจนะเป็นรัฐบาลต่อก็ต้องร่วมกับพรรคเล็กพรรคกลางที่เรามองอยู่ก็คือพรรคภูมิใจไทยทีนี้ถามว่าถ้าเป็นรัฐบาลแล้วก็เป็นเสียงข้างน้อยเนี่ยจริงถึงแม้ว่าโหวตเลือกนายกอาศัยวุฒิสมาชิกเนี่ยเลือกเป็นนายกแต่ในการบริหารประเทศเนี่ยวุฒิสมาชิกเมื่อเลือกนายกแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่มีอำนาจอะไรในสภาที่จะค้ำบัลลังก์ของรัฐบาลแล้วรัฐบาลที่มีเสียงข้างน้อยเนี่ยเสียงส.ส.ข้างน้อยเนี่ยจะบริหารประเทศไปได้อย่างไรตรงนี้ผมก็ฟังนักวิชาการเขาก็วิเคราะห์เหมือนกันดูเหมือนจะเป็นอาจารย์สมบัติธำรงธัญวงศ์แล้วก็คุณนนท์อาจก้ามไพบูลย์เนี่ยสองสามวันเนี่ยอาจารย์สมบัติก็บอกแล้วจะบริหารประเทศไปได้อย่างไรไอ้คนที่ไอ้พูดได้เสนอคำถามพ่วงเข้าไปเนี่ยหวังจะให้คสช.สืบทอดอำนาจเขาบอกเอ้าถ้าสืบทอดอำนาจได้และพรรคใหญ่สองพรรคเนี่ยไม่ร่วมเนี่ยนะพรรคหนึ่งพรรคใดก็ไม่ร่วมเนี่ยพอสองพรรคนี้ไม่ร่วมเนี่ยเสียงในสภาเนี่ยเสียงที่เป็นส.ส.เนี่ยมันจะเสียงข้างน้อยจะเป็นเสียงข้างมากได้ก็ต้องวุฒิสมาชิกด้วยแต่ทีนี้เราต้องไปดูในเนื้อหารัฐธรรมนูญว่านะวุฒิสมาชิกเนี่ยมีอำนาจอะไรมีอำนาจในการที่จะออกกฎหมายรับรองกฎหมายไหมอ่ะเวลากฎหมายผ่านสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยวุฒิสมาชิกไปออกเสียงไม่ได้นอกจากว่าถ้าผ่านรัฐสภาเนี่ยวุฒิสมาชิกถึงร่วมออกเสียงได้แต่ถ้าสภาผู้แทนเนี่ยสภาผู้แทนก็500คนอ่ะ500คนถ้าเป็นของรัฐบาลเนี่ยไม่ถึง200คนอ่ะมันก็กลายเป็นเสียงข้างน้อยผ่านสภาผู้แทนไม่ได้ดิกฎหมายมันจะบริหารประเทศไปได้ยังไงเนี่ยไอ้นั่นไ
มันไม่ได้ว่ารัฐธรรมนูญผ่านเพราะว่าเขากำหนดมาอย่างนั้นน่ะอย่างไรก็สู้เขาไม่ได้เพราะอะไรเพราะไปติดที่สวแต่งตั้ง250เนี่ยนะมันไปเสร็จตรงนั้นแหละแล้วเราจะทำยังไงล่ะครับอย่างนี้นะแล้วอย่างกรณีที่อาจารย์พูดไว้ตะกี้เนี่ยว่าประยุทธ์เนี่ยถ้ามันรัฐประหารซ้อนเนี่ยมันทำไม่ได้หรอกครับอำมาตย์ไม่เอาประชาชนไม่เอายังไงมันก็ตายนะใช่นานาชาติก็ไม่เอาด้วยนะเดี๋ยวนี้ใช่เขาก็ไม่เอาไงมันทำไม่ได้ไงมันก็ตายแล้วตอนนี้ปัญหาอยู่ว่าอาจารย์พูดไว้ตะกี้บอกว่าจะอำมาตย์เขาล้มประยุทธ์ได้แล้วเขาก็ตั้งคนควบคุมมาแล้วก็ของเราก็ตั้งเข้าไปนะอย่างเลือกตั้งอย่างเงี้ยนะแล้วเราเนี่ยนะที่ผ่านมาเนี่ยนะไอการแต่งตั้งหรือการลุกทีละนิดเนี่ยมันไม่มีอ่ะมันถอยมาตลอดเลยนะเช่นไรอ่ะเช่นเราจะตั้งนายทหารนายตำรวจเนี่ยมันต้องมาจากเข้าหมดทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับเนี่ยก็คืออย่างนี้จะพูดให้มันจริงอ่ะเราถอยเข้ามาตลอดแล้วเราจะต้องลุกทางการเมืองในด้านนี้มั่งไปทีละสเต็ปทีละนิดจนให้มันสู้กันได้ให้มันบาลานซ์กันจากอำนาจเนี่ยนะที่ผ่านมาเนี่ยอำนาจมันไม่บาลานซ์เนี่ยเขาหือมาเขากระแอมอะไรมาอย่างแล้วก็ฝันก็เจอกันไปหมดละใช่ไหมฮะอาจารย์เนี่ยคือแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นสองขั้วไงผู้รักประชาธิปไตยครับมีเราสู้กับเขาไงเข้าใจไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเราสู้กับเขาเนี่ยเราก็ไม่มันในเรื่องจะไปร่วมกันตรงไหนมันก็ไม่ได้มันอยู่คนละข้างแต่เที่ยวนี้เนี่ยถ้าล้มคสช.เนี่ยกลายเป็นเรากับอมาตย์ก็ร่วมกันล้มคสช.นี่มันเป็นอย่างนี้คือสถานการณ์เนี่ยมันก้าวมาเป็นอย่างนี้ซึ่งอมาตย์เองมันก็ไม่เคยคิดมาก่อนเพราะมันก็ไม่คิดว่าจะเกิดสามขั้วเนี่ยมันก็คิดว่าเนี่ยในการล้มยิ่งลักษณ์เนี่ยมันก็สองขั้วขั้วอมาตย์คสช.ก็คือเครื่องมือของอมาตย์เนี่ยแต่ดันเครื่องมือมันมาเป็นทิพย์เสียแยกตัวเองออกมานี่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผู้อำมาตย์เองก็ช้ำใจอำมาตย์ก็ต้องมีข้อสรุปเหมือนกันเห็นไหมกลายเป็นว่าเนี่ยกลายเป็นว่าเนี่ยล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยเป็นการเตะหมูข้าปากหมาไงไม่คิดว่าคอสชมันกลายเป็นหมาที่มันรับลูกไงไอ้ยังไม่รับหมูข้าปากไงเนี่ยเป็นสิ่งที่อำมาตย์เองก็ไม่คาดไงแต่พอมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยทีนี้กลายเป็นคสช.เนี่ยกลายเป็นคู่ขัดแย้งที่หนักหน่วงกว่าเพราะมันเป็นคู่ขัดแย้งในศึกชิงบัลลังก์ด้วยเพราะคสช.มันหนุนพี่ชายอำมาตย์ก็หนุนน้องสาวไงนี่ไอ้นี่มันเป็นความขัดแย้งเฉพาะหน้าที่อำมาตย์เขาต้องแก้ตรงนี้เพราะถ้าไม่แก้เนี่ยปล่อยคสช.มันสืบทอดอำนาจไปได้แล้วพี่ชายขึ้นเป็นกษัตริย์เนี่ยอำมาตย์ก็ตายยกหูไงนี่ทีนี้ไอ้ของเราเนี่ยมันไม่ได้มีศึกชิงบัลลังก์กับเขาเข้าใจไหมอ่ะดังนั้นเนี่ยถ้ากลายเป็นว่าหุ้นกันและล้มคอสชเราก็สามารถที่จะมีอำนาจต่อรองเพราะว่าไม่ใช่ว่าพอล้มคอสชมันเหมือนกับที่มันล้มเรานะไอ้ที่คอเนี่ยมันล้มเราพอมันล้มเราอำนาจมันก็สิทธิ์ขาดอยู่ที่เขาอ่ะพอล้มไทยรักไทยล้มทักษิณแล้วเนี่ยไอ้นั่นมันก็คมช.กับหมามันก็ตั้งคนของเขาเนี่ยเราจะไปหุ้นกับเขาได้ไงเราเป็นฝ่ายที่ถูกเขาล้มใช่ไหมทีนี้ในเมื่อเที่ยวนี้เนี่ยไม่ใช่เขาล้มเราแต่เรากับเขาร่วมกันล้มคสช.มันจึงสามารถที่จะต่อรองกันได้ไงทีนี้รัฐบาลมันไม่ใช่ว่าเขาจะตั้งรัฐบาลแบบรัฐประหารแบบนั้นมันไม่ใช่เป็นรัฐบาลเฉพาะการรัฐบาลแบบอนันต์ปนัยชุนแบบนั้นรัฐบาลไม่ถึง1ปีแล้วจะต้องร่างกติกาคือรัฐธรรมนูญใหม่ตรงนั้นทีนี้ในการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเขาจะตั้งเอาเองเหมือนคสช.ในที่สุดมันก็ต้องมาแบบปี40เนี่ยไม่ใช่มาแบบปี50ที่ไอ้คมช.ตั้งเองอ่ะไอ้นี่มันจะต้องมาแบบ40ก็มีการเลือกกสร.กรรมการร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนมันต้องเป็นรูปการต้องออกมาอย่างนั้นใช่ไหมแม้แต่รัฐบาลเฉพาะการเนี่ยก็เหมือนกับรัฐบาลเฉพาะการสมัยอนันต์ปัญญาชุนนั่นแหละใช่ไหมเป็นลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นมันก็ต้องมีการต่อรองเนี่ยมีคนของเขามีคนของเรามีคนตรงกลางมีอะไรตรงนี้เฮ้ร่วมกันมันไม่ใช่คนละขั้วใช่ไหมมันกลายเป็นว่า
มันร่วมมือกันแต่ถ้าหากว่ามันเขาล้มเราเนี่ยมันคนละขั้วเขาจะเอาเราไปร่วมเหมอนี่ตรงนี้เพราะฉะนั้นรูปการมันจะต่างกันและอีกอย่างหนึ่งอำนาจต่อรองของเขาวันนี้ก็ไม่มากนะผู้รักใจวันนี้อำนาจต่อรองของอำมาตย์ก็ไม่สูงนะเพราะอะไรเพราะกษัตริย์ใกล้สวรรคตแล้วเข้าใจไหมอ่ะแล้วเขาก็ลูกผีลูกคนไม่รู้พี่หรือน้องจะขึ้นอยู่เนี่ยเข้าใจไหมอ่ะเออดังนั้นเนี่ยถ้าเขาเนี่ยจะแข็งเกินไปเนี่ยมันก็ไม่ได้อำนาจเขาไม่มั่นคงเหมือนเดิมเราต้องเข้าใจในวันที่เขาไม่มั่นคงเหมือนเดิมและถามไอ้ปี49เนี่ยคนตาสว่างแทบจะไม่มีคนไอ้มีความคิดไอ้ความคิดไอ้ต่อต้านอนุรักษ์นิยมความคิดไม่เอาเจ้าตอนนั้นเนี่ยหายากมากแต่วันนี้น่ะมันเยอะเข้าใจไหมไอ้ตรงนี้เขาก็ต้องรู้เห็นไหมวันนี้ความคิดไม่เอาเจ้ามันเยอะนะแต่ความคิดที่เอาเจ้าเนี่ยยังไม่รู้ว่าเจ้าพี่เจ้าน้องอยู่อีกเข้าใจไหมนี่ตรงนี้เพราะงั้นเขาไม่เข้มแข็งเหมือนเดิมไม่แข็งแกร่งเหมือนเดิมเขาจะใช้อำนาจแบบเดิมไม่ได้ตรงนี้นะสถานการณ์มันก็จะไปอีกรูปหนึ่งเนี่ยผมมองอย่างนั้นนะครับครับอาจารย์ผมก็เห็นอย่างอาจารย์นะเขาคงไม่เข้มแข็งเหมือนเดิมแต่ที่รู้มาผ่านมาเนี่ยนะรัฐบาลของมาจากการตั้งของคุณสมัครคุณทักษิณหรือคุณยิ่งลักษณ์อะไรก็ดีเนี่ยมันมีการต่อรองมาตลอดแต่การต่อรองในยุคนั้นเนี่ยเขาเข้มแข็งเนี่ยยอมเข้ามาตลอดมันจึงเป็นสภาพที่กระเด็นทั้งหมดเลยนะอาจารย์นะและการต่อรองต่อไปเนี่ยนะอย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยความเข้มแข็งเขาน้อยลงเนี่ยนะและความเข้มแข็งของเราเออคนเรามีตาสว่างมากขึ้นเนี่ยมันอันนี้ผมเห็นด้วยนะมันคงไม่เหมือนก่อนแล้วนะใช่ไหมผมฟันธงอย่างเงี้ยนะครับใช่ไหมครับอาจารย์ได้คือไอ้ตอนนั้นเนี่ยอำนาจของกษัตริย์เนี่ยเราไม่เรียกว่าอำนาจมาต่อรองเราที่เป็นทหารเป็นอำนาจที่เข้ามาแทรกแซงควบคุมเราไอ้ย้อยไอ้นั่นไม่เอาไอ้นี่ไม่เอาอะไรแบบนั้นเห็นไหมกษัตริย์เขาจีนิ้วให้คนเน้นไม่ให้ก็เหมือนไอ้ตอนไอ้รัฐบาลยิ่งรักเนี่ยทางฝั่งโน้นว่าเนี่ยอย่าเอานักธุรกิจเข้าไปนะแบบนี้เข้าใจไหมอ่ะเอาด็อกเตอร์พิวันเนี่ยเห็นไหมนี่นั่นไอ้นั่นมันไม่ใช่ต่อรองนะไอ้นั่นเขาเรียกว่าใช้อิทธิพลในการเข้ามาก้าวไก่แทรกแซงเพราะอะไรเขามองว่าพันเอกด็อกเตอร์อภิวันเนี่ยเป็นพวกไงเป็นพวกคือพวกเสื้อแดงไงพวกไม่ค่อยเอาเจ้าอย่างเงี้ยนะดร.อภิวันก็เลยไม่ได้ไงทีแรกเนี่ยถูกวางตัวให้เป็นประธานรัฐสภาเนี่ยไม่ได้ต่อมาถูกวางตัวให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็เลยไม่ได้ก็เลยไม่ได้สักตำแหน่งเนี่ยตรงนี้ไอ้นั่นเขาไม่เรียกว่าต่อรองเพราะว่าอำนาจของไอ้ของเจ้าเนี่ยของกษัตริย์มันยังเหนือกว่าไงมันจึงไม่เรียกว่าเป็นการต่อรองแต่ถ้าต่อรองเนี่ยเขาเรียกอำนาจมันก้ำกึ่งกันนี่ตรงนี้เรียกว่าต่อรองเพราะฉะนั้นไอ้เที่ยวนี้เนี่ยเขาจะมีอำนาจเข้มแข็งอย่างแต่ก่อนไม่ใช่เพราะอำนาจที่เข้มแข็งก็คืออำนาจกษัตริย์แล้ววันนี้เมื่อกษัตริย์อยู่ในสภาพอย่างนี้แล้วคนที่จะเป็นกษัตริย์ต่อไปเนี่ยยังไม่รู้ใครอะไรอย่างตรงนั้นเพราะฉะนั้นเขาไม่มีอำนาจเหมือนเดิมนะเราก็อย่าไปกลัวให้มากเกินไปกลัวจนกระทั่งว่าเอออย่าไปอย่างนั้นอย่าไปอย่างนี้อย่าไปหุ้นด้วยอย่าไปร่วมด้วยอะไรเนี่ยมันผมคิดว่ามันไม่ควรจะใช้วิธีการหรือว่าใช้กลยุทธ์ในการต่อสู้แบบนั้นแต่เราก็ต้องระวังไงคืออำมาตย์ยังไงก็คืออำมาตย์สันดานอำมาตย์ก็เชื่อไม่ได้มันก็เหมือนกันโน่นเหมือนกับสามโอ๊กอ่ะใช่ไหมซุนกวนและซุนกวนกับจิวยี่เนี่ยมันก็เชื่อไม่ได้ขนาดที่จะต้องรบกับโจโฉเนี่ยแต่มันก็จ้องที่จะฆ่าเล่าปีจ้องที่จะฆ่าไอ้คงเบ้งอยู่ตลอดเห็นไหมเนี่ยอำมาตย์ก็เหมือนกันแหละครับถ้าร่วมกันเนี่ยในการไอ้ข้นคอสชเนี่ยมันก็จ้องที่จะเล่นเราอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันเนี่ยเราก็ต้องระวังอาจารย์ครับครับคือไอ้สิ่งเหล่านี้นะพูดถึง
ไอ้เขาใช้อำนาจของเขาเนี่ยลักษณะอำนาจของเขาที่เบียดคนนู้นเบียดคนนี้ไม่เอาคนนู้นไม่เอาคนนี้นะผมว่ามันเป็นลักษณะของมาเฟียนะฮะคล้ายๆกันเลยคือเอ้ยกูไม่ชอบเว้ยไอ้มันต้องมาอะไรแบบนี้นะแล้วก็มีอิทธิพลเข้าไปยึดใช่ตรงนั้นนะแล้วตอนนี้ล่ะครับนะเหลือกว่าได้คือผมว่าถึงเขายังแข็งแรงดีนะเขาเองเขาก็อ่อนแอไปมากเพราะอะไรเพราะสื่อต่างชาติหรือหลายหลายประเทศเนี่ยเขาก็ตีกระหมกระหน่ำกันเป็นใหญ่น้อยนะในด้านความเป็นจริงต่างๆนะอะไรมาชูดกันเยอะแยะเลยนะสื่อต่างประเทศนะถึงเขายังแข็งแรงดีมันก็ไม่เหมือนเก่าแล้วครับนะผมกล้าฟันธงนะอาจารย์เนี่ยอันนี้ก็ฟันธงมันโลกมันเปลี่ยนฟันเลยมนุษย์มันเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงนี่มันมีขึ้นมาเรื่อยๆทุกยุคทุกสมัยศตวรรษที่21แล้วเนี่ยยังไงๆก็ไม่คงที่เหมือนเก่าแล้วนะครับนะอันนี้อาจารย์คิดยังไงล่ะครับระบบมันเสื่อมคือความเสื่อมของเขาเนี่ยนะความเสื่อมก็หมดอายุไขเนี่ยเขาทั้งระบบและทั้งตัวไอ้ตัวเองเนี่ยก็คือแก่หมดสภาพเขาเรียกอายุไขของชีวิตกษัตริย์เนี่ยใกล้แล้วถ้าใครบอกวันนี้ไม่ใกล้แล้วก็คงไม่ใช่นอนกระดุกกระดิกไม่ได้มันจะไม่เรียกว่าใกล้สวรรคตหรือก็คืออายุไขก็ใกล้ระบบของเขาก็เสื่อมใกล้หมดอายุไขของระบบก็เรียกมันทั้งสองอย่างนะแต่ถ้าระบบยังเข้มแข็งวันนี้นะถึงแม้กษัตริย์เนี่ยอายุไขใกล้สิ้นเขาก็มีคนใหม่ขึ้นมาไงเข้าใจไหมก็เหมือนสมัยร .5 ร .6 ร .7 เนี่ยใช่ไหมร .6 ก็ป่วยใกล้ตายเหมือนกันตอนนั้นอ่ะแต่ระบบเขายังเข้มแข็งเห็นไหมตั้งร .7 เป็นในผู้สำเร็จนั่นตอนนั้นไม่มีคนตาสว่างไม่มีคนที่ปฏิเสธไอ้ความคิดอนุรักษ์นิยมไม่มีไงเพราะฉะนั้นในยุคนั้นเนี่ยมันยังไม่มีสงครามความคิดเนี่ยผมจะบอกวันนี้เนี่ยมันสงครามเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจเรื่องสงครามความคิดนะผู้รักประชาธิปไตยเนี่ยผมกล่าวว่าเนี่ยถ้าออกคลิปต่อไปจะพูดเรื่องนี้นะต้องให้เข้าใจเพราะบางทีพวกเรายังเข้าใจผิดว่าสงครามต้องชนะด้วยอาวุธต้องชนะด้วยกำลังคนไอ้นั่นมันสงครามอะไรสงครามโลกครั้งที่สองใช่ดินั่นสงครามแย่งกันเป็นมหาอำนาจแย่งอาณานิคมใช่เรื่องคนเรื่องอาวุธสงครามอุดมการณ์ระหว่างฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาใช่ใช่ไหมไอ้นั่นมันต้องชนะกันด้วยทั้งอุดมการณ์ทั้งกำลังคนและอาวุธสงครามก่อการร้ายสงครามความเชื่อวันนี้เนี่ยที่กำลังเป็นอยู่ในตะวันออกกลางเนี่ยตรงนี้แต่ของเราเนี่ยมันมีลักษณะเฉพาะนะวันนี้เป็นสงครามความคิดนะไม่ใช่สงครามความเชื่อเพราะไม่ใช่สงครามเรื่องที่เกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาทางนิกายทางลัทธิอะไรไม่ใช่และไม่ใช่ความเชื่อเรื่องอุดมการณ์คอมมิวนิสต์กับทุนนิยมไม่ใช่วันนี้เมืองไทยเนาะนั้นตรงนี้เราต้องทำความเข้าใจมันเป็นสงครามความคิดอนุรักษ์นิยมวันนี้ทำอย่างไรให้ความคิดอนุรักษ์นิยมเนี่ยมันเหลือน้อยหันมามีความคิดประชาธิปไตยเสนิยมหรือประชาธิปไตยทุนนิยมเสรีมากนั่นคือความแพ้ของเขานะและ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้รักใจดูสิครับเขาแพ้ไปเรื่อยๆนะจาก10ปีที่แล้วเนี่ยถามว่าไอ้คนที่ตาสว่างคนที่ไม่เอาเจ้ามีกี่คนผู้รักประชาธิปไตยวันนี้มีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือทำอย่างไรในทางยุทธศาสตร์คือปลุกคนให้ตาสว่างจัดตั้งทางความคิดในทางยุทธวิธีก็คือเผยแพร่กระจายกันอย่างลับๆในการที่จะพูดได้ดึงคนที่มีความคิดอนุรักษ์นิยมออกมาจากตรงนั้นนี่ตรงนี้และนี่แหละคือสิ่งที่เขาแพ้อย่างไม่มีทางที่จะเอากลับคืนได้คือคนเนี่ยพอตาสว่างเนี่ยปฏิเสธความคิดอนุรักษ์นิยมแล้วเนี่ยจะกลับไปเนี่ยไม่มีทางแล้วไม่มีทางใช่ไหมและนี่แหละก็คือความพ่ายแพ้ของเขาไงความพ่ายแพ้ในทางความคิดเนี่ยก็อย่างที่พวกเราออกอากาศเนี่ยอย่างคุณยุทธธรรมเนี่ยนี่แหละถูกต้องแล้วเนี่ยคือการเผยแพร่ทางความคิดไงใช่ไหมเผยแพร่ทางความคิด
เนี่ยเอาชนะทางความคิดสงครามทางความคิดไงเนี่ยครับเจอๆนะคุณครับใจคืออาจารย์ครับคือไอ้สิ่งที่เขาทำหรือเขาครอบงำประชาชนมาเนี่ยไอ้พฤติกรรมต่างๆของเขาเนี่ยนะก็มีการแฉมาเรื่อยๆจากสื่อต่างประเทศนะว่าเขาทำอะไรมากอะไรมากอะไรแบบนี้นะไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้เขาเสื่อมลงได้ด้วยใช่ไหมอาจารย์ใช่เนี่ยก็นี่แหละครับเนี่ยแล้วยุคเนี่ยมันไม่ยุคเหมือนรอ6รอ7แล้วครับเพราะความเจริญมันต่างกันแยะเลยนะยุคนั้นคนเราประเทศไทยนี่ยังไม่มีอะไรพูดง่ายๆสมัยนั้นน่ะยังไปบ้านนอกเลยสมัยนั้นน่ะมันก็ยังดูไม่เจริญมันก็แบบเก่าๆนะก็ไม่ผิดกับสมัยอยุธยาเท่าไหร่นอกจากกรุงเทพหรือเมืองเจริญแสดงบ้านนอกแล้วก็ยังอย่างเดิมมันก็คงจะทำอะไรไม่ได้ยุคนั้นแต่ยุคนี้มันไม่เหมือนกันแล้วนะครับยังไงมันเปลี่ยนเวลามันเปลี่ยนในเมื่อเวลามันเปลี่ยนเนี่ยประชาชนเขาก็มีความคิดอะไรต่ออะไรได้ขึ้นมาเองเยอะแยะไปหมดแล้วก็ไอ้การสื่อสารต่างๆเนี่ยนะมันสามารถติดต่อก็ได้ในเวลาเนี่ยนะแล้วก็สื่อต่างๆในโลกเนี่ยแหมมันเยอะแล้วมันก็สะดวกขึ้นความจริงความอะไรเนี่ยนะเขาก็แฉขึ้นมาเรื่อยๆๆๆๆพูดกันมาเรื่อยๆๆๆจนเราเข้าใจกันเป็นเยอะๆไปหมดแล้วอย่างนี้มันไม่ถึงจะจุดเสื่อมได้ยังไงมันเสื่อมได้ครับถ้าไม่เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงตัวเองใหม่นี่ยังไงมันก็ต้องมีเรื่องแน่นอนใช่ไหมอาจารย์ครับคือระบอบอำมาตย์เนี่ยมันรุ่งเรืองในยุคสังคมเกษตรที่ล้าหลังอย่างที่ผู้รักยันได้พูดสมัยร .6 ร .5 ร .6 เนี่ยมันยังเป็นยุคสังคมเกษตรที่ล้าหลังเขาเรียกเป็นยุคสังคมที่พลังการผลิตต่ำจิตสำนึกด้อยเพราะฉะนั้นการที่สังคมจะพัฒนาไปข้างหน้าได้มันต้องสองอย่าง1พลังการผลิตต้องสูง2จิตสำนึกก็ต้องสูงนะจิตสำนึกความรู้สึกนึกคิดเนี่ยทีนี้ไอ้ของเราเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยที่การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นไม่ได้เพราะเราเนี่ยถูกเขาเรียกถูกกดถูกไอ้ครอบงำทางด้านความคิดจิตสำนึกไงให้คนหลงงมงายนะยังเชิดชูไอ้ศักดินานิยมเชิดชูเจ้าอะไรแบบนี้เชื่อบุญเชื่อกรรมอะไรตรงนี้และวันนี้เนี่ยไอ้ความคิดอย่างนี้แหละที่ยังมีมากอยู่ไอ้พวกไอ้เชื่อเหลืองพวกไอ้สลิ่มพวกอะไรต่างๆนี่คือความคิดอนุรักษ์นิยมความคิดอนุรักษ์นิยมก็คือเนี่ยยังเป็นไอ้ศักดินาสวามิภักดิ์ยังยอมรับในอำนาจของกษัตริย์ในอำนาจของไอ้หัวโจกศักดินาเนี่ยตรงนี้ดังนั้นถ้าหากว่าเราเนี่ยสามารถปลุกให้คนเหล่านี้ตาสว่างคนเนี่ยมีจิตสำนึกที่สูงขึ้นไม่งมงายอยู่กับการครอบงำของศักดินาเนี่ยนั่นแหละคือความพ่ายแพ้ของเขาทีนี้ไอ้พลังการผิดวันนี้เนี่ยเขาแพ้เพราะวันนี้มันไม่ใช่สังคมเกษตรที่ล้าหลังแล้วมันเป็นสังคมทุนโลกาภิวัตน์ที่เขาปิดกั้นไม่อยู่เขาจะใช้พยายามที่จะครอบงำความคิดไอ้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันก็ทำไม่ได้มันฝืนความเจริญของโลกไม่ได้หรอกใช่ไหมแล้วคนไทยวันนี้ถึงแม้ว่าจิตสำนึกมันยังด้อยอยู่จิตสำนึกยังงมงายอยู่กับไอ้ศักดินาสวามิภักดิ์ยังมีจิตสำนึกที่ไปเทิดทูนยอมรับไอ้พวกอนุรักษ์นิยมอยู่แต่ว่าในทางในวิถีชีวิตน่ะมันไม่ได้มีวิถีชีวิตแบบนั้นแล้วนะผู้รักยันใจมันเป็นวิถีชีวิตแบบทุนโลกาภิวัตน์นะต้องใช้โทรศัพท์มือถือต้องใช้แท็บเล็ตต้องใช้คอมพิวเตอร์ต้องใช้อะไรต่างๆเหล่านี้ไอ้นี่เนี่ยคือพลังการผลิตเนี่ยและไอ้พลังการผลิตตัวนี้แหละมันที่จะพูดง่ายว่าโน้มนำทำให้คนเนี่ยไอ้ความคิดจิตสำนึกเนี่ยมันต้องพัฒนาไปด้วยเข้าใจมั้ยเพราะฉะนั้นในการที่เขาจะครอบงำทางความคิดเนี่ยเขาก็ทำได้ในช่วงสังคมเกษตรที่ล้าหลังแต่พอมาวันนี้ยากเราจึงเห็นได้ว่าใน10ปีนี้เนี่ยความดิ้นรนของกษัตริย์ในการที่จะทำลายกลุ่มทุนโลกาภิวัตน์โดยพยายามจัดเอาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาในการที่จะพยายามจะปิดกั้นไม่ให้ทุนโลกาภิวัตน์เข้ามาเขาก็ปิดกั้นไม่อยู่เพราะไอ้ตัวกษัตริย์เองก็ใช้ทุนโลกาภิวัตน์น่ะมันมีวิถีชีวิตที่เหมือนกันน่ะได้ใช่ไหมอ่ะดังนั้นมันฝืนไม่ได้ฝืนกระแสโลกไม่ได้ไง
มันมีทางเดียวเท่านั้นเนี่ยก็คือพยายามจะครอบงำทางความคิดไงนะให้คนมันยังหลงงมงายเนี่ยแต่มันจะครอบงำอยู่ได้นานแค่ไหนอ่ะใช่ไหมในที่สุดคนเนี่ยมันก็จะเริ่มคิดได้ไงนี่อันนี้มันไม่ใช่แล้วอ่ะวันนี้มันยุคทุนโลกาภิวัตน์วิถีชีวิตก็อยู่กับทุนโลกาภิวัตน์แล้วจะไปยอมรับไอ้ความคิดจิตสำนึกแบบศักดินานิยมแบบอนุรักษ์นิยมที่เป็นตัวแทนของความคิดติดล่าหลังเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ไงและไอ้นี่คือความพ่ายแพ้ของเขาใช่ไหมดังนั้นไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยการที่เขาเนี่ยพยายามทำลายกลุ่มทุนโลกาภิวัตน์เนี่ยหวังว่านั่นคือจะยืดอายุระบอบของเขาเนี่ยมันเท่ากับเป็นการรณหาที่เป็นการเร่งทำลายตัวเองเลยที่จริงเขาควรจะปรับตัวเองเข้ากับทุนโลกาภิวัตน์เหมือนกับกษัตริย์ในประเทศแถบยุโรปเนี่ยเห็นไหมเขาปรับตัวเองเขาไม่ฝืนโลกเขาปรับตัวเข้ากับโลกแอร์โลกเขาใช้รถยนต์แล้วมึงจะใช้รถม้าอยู่มันเป็นไปได้ที่ไหนอ่ะใช่ไหมแต่ไอ้กษัตริย์ของเราเนี่ยจริงๆมันก็เข้ากับโลกนั่นแหละมันก็ไม่ได้ใช้รถม้าเนี่ยวันนี้มันก็ใช้รถร่นเลยใช้รถอะไรทั้งนั้นเออแต่พยายามโฆษณามอมเมาให้ประชาชนบอกต้องอยู่อย่างพอเพียงอยากให้ประชาชนใช้เกวียนแต่ตัวเองใช้ร่นเลยเนี่ยและในที่สุดประชาชนก็จับได้มึงหลอกกูนี่ว่าหลอกกูนี่ว่าบอกให้กินน้อยๆใช่ไหมแต่ตัวเองกินเอากินเอาให้อยู่อย่างพอเพียงกูรักเรียบใจอยู่อย่างพอเพียงแต่กษัตริย์รวยอันดับหนึ่งของรวยที่สุดในประเทศไทยเนี่ยเออแล้วก็ออกมาใช้วาทกรรมอย่างที่ผมพูดเนี่ยโกงทักษิณโกงทักษิณโกงนี่ก็ถามอะไรทักษิณเข้ามามีอำนาจทางการเมืองเมื่อไรเมื่อ20ปีที่แล้วแล้วกษัตริย์เข้ามามีอำนาจทางสังคมการเมืองเมื่อไร70ปีที่แล้วเอ้าแล้วใครเกิดก่อนล่ะใช่ไหมเออแล้วก่อนทักษิณเนี่ยไม่มีการโกงอ่ะเหรอเออเพราะฉะนั้นวันนี้เขาบอกถ้าจะปราบโกงจริงมันต้องตัดต้นพันธุ์ไงก็เรียกต้องขุดต้นพันธุ์และต้นพันธุ์โกงใครคือต้นพันธุ์และโคตรโกงคือใครโคตรโกงตระกูลไหนที่เป็นโคตรโกงผู้รับยาใครเออเพราะฉะนั้นจะตัดพันธุ์โกงก็คือผู้นั้นปราบโกงนี่ก็ต้องเขาเรียกขุดโคตรพันธุ์โกงต้องขุดต้นพันธุ์โกงแล้วใครโกงทักษิณโคตรโกงเหรอโคตรทักษิณเนี่ยโกงที่ไหนอ่ะโคตรทักษิณทักษิณเองยังขายกาแฟเลยตอนหนุ่มๆอ่ะเออทักษิณเพิ่งรวยอ่ะเออแล้วจะเป็นโคตรโกงที่ไหนโคตรโกงนี่เขาเรียกโกงมาทั้งโคตรโกงอาจจะโน่นอ่ะอาจจะสืบทอดกันมาปู่ย่าตาทวดโกงมาตั้งแต่โน่นแล้วใครอ่ะทักษิณโคตรทักษิณโกงที่ไหนอ่ะพ่อทักษิณโกงที่ไหนอ่ะเพราะพ่อทักษิณไม่ได้รวยเลยเออแล้วทักษิณเป็นต้นพันโกงเหรอไม่ใช่เพราะฉะนั้นปราบโกงต้องขุดต้นพันธุ์มันต้องหาต้นพันธุ์ให้เจอสิใครอ่ะเออไปว่าคนอื่นแต่ความจริงตัวเองนั่นแหละด่าคนอื่นโคตรโกงความจริงโคตรตัวเองนั่นแหละโกงด่าคนอื่นว่าโกงความจริงตัวเองน่ะคือต้นพันธุ์โกงเออเชิญครับครับครับคือไอ้เรื่องโกงเนี่ยนะมันยังไงก็ประเทศก็บอกแล้วประเทศที่เขาปรับเขาติดอันดับหนึ่งเขาหนึ่งถึงสิบของโลกเขาไม่ใช้วิธีนี้นะครับนะเราก็รู้อยู่แล้วคนโกงที่สุดเราไปพูดเขาก็ติดคุกติดตารางอีกนะในเมืองไทยนะ พฤติกรรมเขาเนี่ยมันเต็มอยู่แล้วเนี่ยยกตัวอย่างนะอันนี้ผมมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องชาวนาในญี่ปุ่นอีกมาใหม่นะ คือชาวนาในญี่ปุ่นเนี่ยนะเมื่อก่อนญี่ปุ่นเนี่ยเขาทำนาเนี่ยไม่พอกินนะฮะแล้วก็อดตายกันยากก่อนสงครามแต่ตอนหลังเขามีเทคโนโลยีดีอะไรดีเดี๋ยวนี้เขาทำนาเหลือกินเหลือใช้พอกินเนี่ยแล้วมีการส่งออกนิดๆหน่อยๆด้วยนะคือชาวนาญี่ปุ่นเนี่ยนะรัฐบาลเนี่ยเขาช่วยเหลือชาวนานะเขาซื้อข้าวเนี่ยอุ้มราคาชาวนาเนี่ยให้อยู่ได้ราคาแพงนะฮะหลังจากนั้นนะเขาสีแล้วแปรรูปออกมาแล้วเนี่ยเขาขายให้ประชาชนคนส่วนใหญ่เนี่ยถูกกว่าซื้ออีกนะคือให้ประชาชนเนี่ยลดภาระในด้านรายจ่ายแล้วก็ซื้อข้าวไม่แพงแล้วก็ชาวนาก็ได้ราคาพอสมควรคือประกาศราคาข้าวหรืออุ้มชาวนานี่เองเนี่ยครับนะอันนี้แหละครับเนี่ยเขาช่วยเต็มๆเลยด้านแล้วคนหนึ่งชาวนาญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีที่ไม่เกิน6-7ไร่นะเพราะว่า
ญี่ปุ่นก็รู้แล้วคน140ล้านนะแล้วก็เนื้อที่ของเขาเนี่ยแค่มีแค่300,000 กว่าตารางกิโลเมตรเอง 350,000 เงี้ยแล้วเมืองไทยมี 500,000 กว่าอย่างเงี้ยนะก็ไอ้แล้วคนก็น้อยกว่าการแบ่งปันมันคงได้มากกว่าถ้ามีการปฏิรูปนะตอนนี้ไอ้ของญี่ปุ่นเขาเนี่ยนะชาวนาเขาได้เต็มเนื้อเต็มหน่วยได้เต็มที่เต็มทางประชาชนสีมาแล้วก็ได้ราคาที่กินข้าวที่ไม่แพงในการช่วยเหลือรัฐบาลถามรัฐบาลเขาซื้อเนี่ยอุ้มชาวนาเนี่ยขาดทุนไม่ขาดทุนแล้วมาขายถูกเนี่ยขาดทุนแต่เขาทำนะแล้วของเราเนี่ยนะอาจารย์มันกลับกันนะฮะตอนยุคยิ่งลักษณ์เนี่ยเขาอุ้มชาวนาเนี่ยอุ้มจริงอุ้มแล้วก็ขาดทุนไหมก็ขาดทุนนะเขาทำเพื่อช่วยชาวนาตอนนี้พอหลังจากยิ่งรักไปแล้วเนี่ยนะชาวนาเนี่ยนะโดนกดข้าวราคาข้าวหัวโตเลยนะเอาชนิดขาดทุนน่ะนะพอกดราคาข้าวขาดทุนไม่ว่านะไอ้พ่อค้าคนกลางเนี่ยนะที่พวกเขาเนี่ยพ่อค้าเนี่ยแล้วมาสีเป็นข้าวเม็ดแล้วเนี่ยข้าวเม็ดมันแพงกว่าเก่าอีกอาจารย์มันต่างกับญี่ปุ่นอยู่ตรงนี้อาจารย์นะมันมาจากไหนล่ะนะไอ้เรื่องว่าไม่โกงเนี่ยมันมาจากไหนไอ้เรื่องแบบเนี้ยมันมาจากไหนนะแล้วมันกดขี่ชาวบ้านหรือเปล่าประชาชนชาวราชนาหรือเปล่าไอ้ห่าซื้อปุ๋ยก็ปุ๋ยหรืออุปกรณ์ทำนามันก็คนกลุ่มเดียวกันหมดคนซื้อข้าวกลุ่มเดียวกันหมดคนขายข้าวคนสีข้าวแล้วคนมาภาษีข้าวแล้วทำข้าวแล้วเนี่ยการประกาศราคาข้าวที่สีแล้วเนี่ยมันก็กลุ่มเดียวกันหมดน่ะซื้อถูกขายแพงอาจารย์อย่างนี้คิดว่าไงล่ะครับมันเหมือนญี่ปุ่นมั้ยล่ะประเทศคือเป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยคือญี่ปุ่นเนี่ยเขามันไม่ได้เป็นประเทศเกษตรเขาเป็นประเทศอุตสาหกรรมแล้วเพราะนั้นการช่วยเหลือชาวนาเนี่ยรัฐบาลเนี่ยเขาเรียกซื้อข้าวแพงแต่ขายถูกเนี่ยตามที่ผมทราบเนี่ยก็ราคาข้าวเนี่ยที่ชาวนาปลูกเนี่ยนะมันแพงกว่าซื้อตั้ง6เท่านะญี่ปุ่นเนี่ยไม่ทราบว่าผิดแต่ผมได้ทราบงั้นรัฐบาลเขาต้องการส่งเสริม1เป็นการอนุรักษ์2แก้ปัญหาไม่ให้คนทะลักข้าวเมืองเพราะถ้าเป็นประเทศอุตสาหกรรมเนี่ยถ้าคนเลิกทำนาคนก็จะข้าวเมืองหมดเนี่ยชนบทก็ร้างเหมือนกับบ้านเราเนี่ยชนบทร้างอยู่แต่คนเฒ่าคนแก่กับเด็กแค่นั้นเนี่ยคนหนุ่มคนสาวข้าวเมืองหมดแถวบ้านผมนั่นแหละผมเคยประชุมร่วมกันกับเกษตรไอ้เนี่ยตรงนี้แหละนะเคยประชุมประจำเลยเพราะอะไรอ่ะเพราะเมื่อสังคมเข้าสู่ความเป็นสังคมอุตสาหกรรมเนี่ยแล้วถ้าทำนาเนี่ยมันขายข้าวได้ราคาถูกแล้วใครจะทำล่ะดังนั้นการที่รัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยเขาส่งเสริมให้คนทำนาเนี่ยหมายว่าเขาแก้ปัญหาไม่ให้คนจากชนบททะลักเข้าเมืองและเขาเต่ากับอนุรักษ์อาชีพทำนาไว้ดังนั้นรัฐบาลเขาซื้อข้าวที่ชาวนาทำเนี่ยแพงกว่าซื้อข้าวสั่งมาจากบ้านเราตั้ง6เท่านะเขาไม่ได้ซื้อเพื่อหวังกำไรก็เหมือนรัฐบาลยิ่งรักเนี่ยรับจำนำไม่ใช่รัฐบาลเนี่ยรับจำนำเพื่อหวังกำไรไม่ใช่แต่เป็นการช่วยชาวนามันหวังผลทางด้านอื่นเมื่อชาวนาเนี่ยมีเศรษฐกิจดีขายข้าวได้เฟียน15,000เนี่ยก็ทำให้ชีวิตความอยู่เขาก็ต้องดีขึ้นคนก็ทำนามากขึ้นคนก็แทนที่จะทิ้งชนบทข้าวเมืองเนี่ยก็พูดง่ายก็ลดจำนวนลงใช่ไหมผลที่ตามมาก็คือทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนพอคนได้มีรายได้ชาวนาเขาก็ซื้อข้าวซื้อของโรงงานก็สามารถผลิตสิ่งของขึ้นมาขายได้คนงานก็มีงานทำเขาเรียกเนี่ยเศรษฐกิจมันหมุนเวียนมันไม่ใช่ว่ารับจำนำ15,000แล้วต้องขายได้20,000มันไม่ใช่รับจำนำ15,000อาจจะขายได้10,000นึงขาดทุนถูกแต่มันไม่ได้หวังผลเรื่องกำไรต้องเข้าใจตรงนี้ไอ้ญี่ปุ่นเนี่ยถ้าอย่างนั้นรัฐบาลญี่ปุ่นก็ต้องติดคุกสิซื้อข้าวราคาสมมติว่าซื้อข้าวราคาเกินตั้ง60,000มาขาย10,000เดียวเงี้ยชอบโกงสิอย่างนั้นไม่ใช่เพราะนโยบายไม่ใช่หวังกำไรใช่ไหมไอ้ของเราก็เหมือนกันเนี่ยถ้าไอ้พวกนี้ดูสิครับในช่วงที่ข้าวราคาตกต่ำนะบ้านผมนะไม่มีนาร่างเลยครับนาร่างนะแล้วถึงขั้นว่าไปส่งเสริมให้เขาทำนานี่ไอ้โครงการพระราชดำริอะไรต่างเราเนี่ยไปไถนาเขาฟรีเนี่ยเขายังไม่ทำเลยใช่ไหมเวลาอภิปรายกันในที่ประชุมเนี่ยพยายามเอาตัวเลขมาบอกว่าเนี่ยชาวนาตัวเนี้ยทำนาในจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ข้าวเท่านั้นเท่านี้อาชีพชาวนาเนี่ยเนี่ย
เอาตัวเลขมาเสนอในที่ประชุมผมต้อนในที่ประชุมเลยผมถามว่าคนนครศรีธรรมราชมีอาชีพทำนาหรือวันนี้มันไม่มีอาชีพทำนาว่าอะไรที่ปลูกข้าวไอ้ที่ปลูกข้าวเนี่ยมันปลูกข้าวไม่ใช่เป็นอาชีพคำว่าอาชีพก็คือทำนารายได้จากการทำนาปลูกข้าวซื้อรถซื้อทีวีกินอยู่ส่งลูกเรียนอะไรต่างๆได้มาจากละขายข้าวนั่นเขาเรียกชาวนา แต่อันนี้ไม่ใช่ทำนาเนี่ยหมายความว่าผู้เฒ่าผู้แก่มีที่นาจ้างตั้งแต่รถไถจนเก็บเกี่ยวแล้วข้าวที่ปลูกไม่ได้กินนะยุทธใส่กระสอบตั้งคันนาคนก็ซื้อระหว่างตัวเองจะกินข้าวนะไปซื้อข้าวถุงจากในตลาดมากินเข้าใจมั้ยแล้วมันจะเรียกชาวนาได้ที่ไหนอ่ะเข้าใจมั้ยเออแต่ที่ทำเนี่ยก็คือเพื่ออะไรไม่ปล่อยให้ร้างอยู่เฉยๆไปดูแล้วเนี่ยทั้งจังหวัดน่ะผมบอกไม่มีอาชีพทำนาแม้แต่รายเดียวครับมีคนปลูกข้าวแต่ไม่ใช่อาชีพไม่ใช่ปลูกเป็นอาชีพตรงนั้นน่ะเพราะคำว่าอาชีพชาวนาเนี่ยต้องเข้าใจคำว่าอาชีพกับคนทำนานะคนทำนามิได้หมายความว่าเป็นอาชีพตรงนี้เพราะอะไรเพราะข้าวมันไม่มีราคาไงไม่มีราคามันขาวไม่ได้แล้วใครจะทำล่ะรัฐก็ไปส่งเสริมเนี่ยไปไถให้อะไรเนี่ยเพื่อจะได้ตัวเลขไงได้ตัวเลขว่ามีโครงการราชดำริทำโครงการลุ่มน้ำปากพนังแล้วทำให้ไอ้ผู้นายอ่ะเกษตรกรชาวนาก็ทำนามากขึ้นมีผลผลิตมากขึ้นเนี่ยไปโฆษณาโครงการพระราชดำริแค่นั้นแหละผมซักในที่ประชุมนั่งหน้าจอยทุกครั้งทุกครั้งผมว่าเนี่ยผมเป็นสจผมเกาะพื้นที่แถวบ้านผมแล้วก็ทำนาเนี่ยผมไปดูแล้วทุกบ้านเนี่ยไม่มีบ้านไหนที่มีอาชีพทำนาอยู่สองเท่าสองแกจ้างเขาตั้งแต่ไถจนเกี่ยวแล้วถามมากินไม่กินข้าวนั่นก็ขายไงขายไปส่วนใหญ่เนี่ยข้าวที่นครก็ไปไหนรู้ปะขายไปมาเลยครับเพราะมาเลย์เขาชอบข้าวแข็งอ่ะคือข้าวภาคใต้เนี่ยมันแข็งข้าวสารมันแข็งเนี่ยเข้าใจไหมนั่นหรือแม่เขาไปทำเส้นขนมจีนอะไรแบบนั้นเข้าใจไหมตรงนี้เพราะฉะนั้นในโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยมันเท่ากับเป็นการส่งเสริมชาวนาส่งเสริมชาวนาแก้ปัญหาสังคมแก้ปัญหาเรื่องอาชีพแก้ปัญหาเรื่องไอ้พวกนั้นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนาพอชาวนาขายข้าวได้เกวียนละหมื่นห้าเนี่ยเอ้ยแถวบ้านผมเนี่ยมีการทำนาโดยไม่ต้องมีใครไปส่งเสริมครับคนก็ทำนาขึ้นมาทันทีอ่ะเพราะมันขายได้ราคามันมีกำไรคนก็ทำก็เหมือนในตอนยางกิโลละร้อยกว่าบาทเนี่ยโอ้ยนะโค่นต้นเงาะโค่นต้นมังคุดปลูกยางนะเข้าใจไหมนั่นเข้าใจไหมพอยางตอนนี้เหลือกิโลละไม่รู้ถึง30บาทหรือเปล่าวันนี้โค่นต้นยางปลูกมังคุดอีกอ่ะเพราะมังคุดแถวบ้านโอนเนี่ยขึ้นถึงกิโลละ400อ่ะตอนนี้เงาะโรงเรียนกิโลละ70กล้วยน้ำว้าเนี่ยออกจากสวนหวีละ30ไงกล้วยหอมหวีละ70ตอนนี้ก็ต้องโค่นต้นยางอีกแล้วปลูกไปอาจารย์ครับเพื่อปิ้งตามตลาดไงครับแล้วไอ้การนี้ที่จะไล่ตียิงรักเกี่ยวกับราคาจำนำข้าวจะเอาผิดใช่ได้เนี่ยนะมันยังไม่ได้ตัดสินใช่ไหมยังก็คงยังอีกยาวก่อนมันคงไม่กล้าถลายแล้วผมว่าถ้ามันกล้ามันฟันไปแล้วมันเป็นประเด็นการเมืองอ่ะครับเนี่ยถ้าหากว่ารัฐบาลยิ่งรักเนี่ยนโยบายจำนำข้าวเป็นนโยบายของพรรคและเป็นนโยบายที่ผ่านความเห็นชอบของสภามันไม่ใช่เป็นเรื่องของนายกอย่างนั้นต้องเอาสภาทั้งสภาติดคุกด้วยดิว่าเป็นนโยบายที่ผิดพลาดเอาสมมติเอาผิดพลาดผิดพลาดเลยจะเอาความผิดกับคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีได้เหรอนโยบายที่ผิดพลาดเยอะแยะแล้วถามมาแปรปัดไม่ผิดพลาดเหรอแล้วทำไมแปรปัดไม่มีสักคนเดียวที่ถูกดำเนินคดีอ่ะถ้าอย่างนั้นน่ะรัฐบาลอเมริกันตั้งแต่ริชาร์ดนิสสันที่ทำสงครามเวียดนามเนี่ยผิดพลาดนะเอาเข้าคุกด้วยสิใช่ไหมผิดพลาดไหมคนอเมริกันตายไปเท่าไหร่เสียงบประมาณเท่าไหร่สงครามอินโดจีนและสุดท้ายแพ้และทำไมไม่เอาไอ้รัฐบาลอเมริกันตั้งแต่โน่นอ่ะลินดอนจอห์นสันไปริชาร์ดนิสสันเอาเข้าคุกอ่ะนโยบายผิดพลาดหรือว่าไอ้จอร์จดับเบิลยูบุ๊กทั้งจอร์จพ่อจอร์จลูกเนี่ยที่รักเนี่ยก็ผิดพลาดนะเห็นไหมนั่นผิดพลาดหน่วยอังกฤษเนี่ยก็ลงความเห็นแล้วว่า
ไอ้การไปร่วมทำสงครามอิรักผิดพลาดไปโฆษณาในลักษณะว่ามีอาวุธเคมีอาวุธร้ายแรงเนี่ยสร้างเงื่อนไขในการบุกอิรักเพื่อล้มซัดดัมฮุเซนและสุดท้ายไม่มีอะไรและคนตายไปเท่าไหร่ทหารอเมริกันตายไปเท่าไหร่ทหารกรีกตายไปเท่าไหร่งบประมาณเสียเท่าไหร่ได้วายผิดพลาดวันนี้ก็สรุปแล้วว่าเป็นนโยบายผิดพลาดแล้วทำไมแมวจอร์ดบูชเข้าคุกด้วยไอ้เรื่องนโยบายเนี่ยรัฐบาลไหนก็แล้วแต่นโยบายเนี่ยถ้าผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยผลต่อเนื่องจากนโยบายผิดพลาดรัฐบาลที่มาทีหลังก็ต้องรับผลจากนโยบายจะไปเอาเรื่องนโยบายผิดพลาดไปเอาผิดแล้วยันจะหารัฐบาลได้เหรอแล้วใครจะกล้าเป็นรัฐบาลเรื่องนโยบายเนี่ยมันผิดพลาดได้ใช่ไหมเรื่องนโยบายรัฐบาลมันนโยบายเยอะแยะนโยบายเรื่องสังคมเรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจเยอะแยะผิดมาสักนโยบายนายกติดคุกผิดอย่างเงี้ยมันได้ที่ไหนอ่ะเออแล้วของเราก็ผิดพลาดมาตั้งเท่าไหร่แล้วอ่ะเออก็แล้วทำไมจะมาเอายิ่งรักอ่ะไอ้เนี่ยก็การนำข้าวเนี่ยเรื่องผมรับได้นะมันถือว่าไม่ผิดพลาดหรอกเป็นนโยบายช่วยชาวนาแต่กรณีปลส.เนี่ยมันผิดพลาดแล้วมันไปเข้ากระเป๋าใครล่ะครับอาจารย์ปลส.เนี่ยปลส.จะรับไม่ได้นะเออแล้วถ้าว่าผมว่าข้าวเนี่ยแล้วจำนำราคาข้าวของยี่ของท่านของอภิสิทธิ์ก็ผิดพลาดแล้วทำไมไม่ดำเนินคดีไม่เอาผิดด้วยล่ะเออก็เลยมันเป็นประเด็นการเมืองต้องการทำลายเอาประเด็นนี้มาทำลายไงหวังทำลายยิ่งลักษณ์หวังทำลายพรรคเพื่อไทยทำลายตระกูลชินวัตรก็เหมือนโกงนั่นแหละโกงเป็นวาทกรรมเพื่อจะทำลายพรรคเพื่อไทยทำลายทักษิณเออครับอาจารย์ครับก็ฟังอยู่นะคุณวินาก็อยากจะถามอาจารย์นะฮะก็ได้ข่าวจากคุณเนนตี้คือฟังคุณเนนตี้นะครับว่าจะประกาศตั้งเสียโอเนี่ยเป็นผู้สำเร็จราชการเนี่ยในช่วงวันเกิดตอนนี้ทำไมเงียบล่ะคะแล้วก็มีการสร้างกระแสหรือเปล่าอาจารย์มีความคิดเห็นอันนี้ก็ถามว่าอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างมันมีแต่ข่าวคิดคือข่าวเนี่ยมันข่าวในวังเนี่ยใช่ไหมมันก็มีแต่ข่าวมีกันมาตลอดเลยใช่ไหมข่าวลือเรื่องในวังเยอะผิดบ้างถูกบ้างเราไม่รู้เพราะฉะนั้นเราสังเกตเราก็แล้วกันนายแอนตี้ก็บอกว่าความจริงเขาจะตั้งใช่ไหมเพราะว่าซีอีโอเนี่ยไปตกลงกับไอ้สหประชาชาติไว้แล้วแต่ขวางน้องสาวเนี่ยก็สกัดตั้งไม่ได้แล้วก็ฟังไว้มันก็เป็นเหตุผลนะใช่ไหมแต่มันก็เป็นสิ่งยืนยันได้ว่าศึกชิงบัลลังก์ระหว่างพี่กับน้องมีอยู่นะแน่นอนทีนี้การตั้งเนี่ยคือถ้าเป็นสภาพการปกติเนี่ยไม่มีศึกชิงบัลลังก์เนี่ยตั้งนานแล้วคุณยุทธรอ6ป่วยตั้งรอ7เป็นผู้สำเร็จรอ6สวรรคตรอ7ขึ้นเป็นกษัตริย์รอ7ไม่ใช่ลูกรอ6นะน้องแล้วโรเก้าเนี่ยหมายความตั้งลูกชายเนี่ยเป็นผู้เป็นในรัชทายาทตั้งแต่ปี2515วันนี้ป่วยหนักจนไม่รู้ว่าจะสวรรคตวันไหนเนี่ยอยู่ในสภาพที่ทำงานไม่ได้ไอ้ภาษาไอ้ของเขาก็บอกว่าปฏิบัติพระราชภาระไม่ได้พระราชภาระก็คือเซ็นหนังสือไม่ได้แล้วถ้าตามรัฐธรรมนูญต้องตั้งแล้วแล้วทำไงไม่ตั้งที่ไม่ตั้งเพราะว่ามันมีศึกชิงบัลลังก์อยู่ไงเพราะศึกชิงบัลลังก์นี้อาจจะเป็นตัวพ่อเองนั่นแหละที่ไม่อยากตั้งลูกชายไงจะไปโทษป๋าเปรมจะไปโทษน้องสาวเนี่ยคงไม่ได้เพราะคนที่มีอำนาจก็คือกษัตริย์กษัตริย์ตั้งกษัตริย์ไม่ต้องไปผ่านสภาครับกษัตริย์รัชกาลที่9เนี่ยแค่ประกาศสละราชบัลลังก์แล้วก็สถาปนาองค์รัชทายาทที่แต่งตั้งไว้แล้วขึ้นเป็นกษัตริย์ได้ทันทีไม่ต้องไปขอความเห็นกับใครใช่ไหมก็เหมือนว่ากษัตริย์ในภูฐานไม่เห็นอายุ50ปีแค่นั้นเองไม่ได้ป่วยอะไรเลยกษัตริย์วังชุกสละราชแล้วก็ให้ลูกชายเจ้าฟ้าชายจิกมี่อายุแค่28ขึ้นครองราชเห็นไม่จำเป็นต้องป่วยอะไรเลยด้วยไม่จำเป็นต้องตายแต่ไอ้นี่ของเราป่วยทั้งป่วยมากชรามาก
แล้วทำไมไม่ต้านล่ะถ้าหากว่าไม่มีนี่เรื่องนึงไอ้วันนี้มันก็มีก็กระจายญาติก็ตั้งไว้แล้วตั้งไว้ตั้งแต่โน้นตั้งแต่อายุ20นู่นตอนนี้อายุ60กว่าแล้วไม่รู้ว่ารัชกาลญาติจะตายก่อนกษัตริย์หรือกษัตริย์ตายก่อนรัชกาลญาติกันแน่ไอ้เนี่ยตรงเนี้ยพระเจ้านะไอ้นี่มันเค้าเรียกมันเป็นแผนผมยังบอกว่าเป็นแผนของกษัตริย์นั่นแหละที่ไม่อยากให้ลูกชายขึ้นเหตุผลก็เพราะมองว่าลูกชายนี่ความประพฤติไม่ดีขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วเนี่ยจะพายผู้นายราชวงศ์ไปไม่รอดกุศาเนี่ยโกงบ้านโกงเมืองไว้จนรวยที่สุดในโลกมีทรัพย์สินเกือบ2ล้านล้านบาทว่าลูกชายผลาญหมดนี่ถ้าพูดภาษาชาวบ้านโกงชาวบ้านไว้เยอะแล้วกลัวลูกชายจะผลาญหมดเนี่ยได้ยังไงนี่เหตุผลมันชัดเจนอยู่ตรงนี้ไว้แค่ไอ้ข่าวลือว่าจะตั้งเนี่ยมันก็ลือกันมาตลอดนะใช่ไหมก็เหมือนข่าวลือว่าไอ้สวรรคตแล้วมันก็ลือกันมาตลอดนะนั่นไงมันไม่มีอะไรที่ชัดเจนเลยเนี่ยและไอ้ความไม่ชัดเจนเรื่องราชบัลลังก์เนี่ยทำให้เกิดปัญหาทางด้านการเมืองทางด้านสังคมนะสังคมแตกแยกกันก็เพราะตรงนี้เองใช่ไหมเพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆเนี่ยเขาเรียกมันไปรวมศูนย์อยู่ที่กษัตริย์เนี่ยกษัตริย์สร้างปัญหาไอ้การที่บอกว่าก่อนหน้านี้ให้ไปมองที่ก่อน22พฤษภาคืออะไรเนี่ยประยุทธ์พยายามพูดแนวนี้ก่อน22พฤษภาก็คือกษัตริย์สร้างให้คนแตกแยกกันนะเดี๋ยวมึงตอบมึงอย่ามาทำไขสือเลยทำมันแกล้งโง่ไอ้กษัตริย์นั่นแหละปั่นหัวประชาชนให้กลายเป็นจิ้งหรีดหัวแดงจิ้งหรีดหัวเหลืองใช่ไหมกัดกันเต็มที่ว่ากัดกันเต็มที่เรียบร้อยแล้วก็ให้ประยุทธ์จับจิ้งหรีดโทษทั้งจิ้งหรีดแดงเนี่ยปัญหาตรงนั้นเนี่ยว่าโถยยังคิดว่าฉลาดนี่ว่าคนไทยก็โง่เหมือนกับ7-80ปีก่อนไม่ใช่แล้วเขาฉลาดเขารู้ทันหมดแล้ววันนี้เพราะฉะนั้นก็คือตอบคุณวีนาว่ามันก็เป็นแค่ข่าวเป็นแค่ข่าวแต่ที่น่าสังเกตก็คือเนี่ยที่น่าสังเกตนะพระบรมไม่ค่อยอยู่แล้วกับเมืองไทยเห็นไหมหายไปโน่นหายไปเที่ยวโกนหายไปเดือนกว่าแล้วกลับมาวันที่19ดูเหมือนจะมาเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้ว อยู่2วัน3วันตอนนี้ก็หายเงียบไปอีกตรงเนี้ยแล้วก็ที่เราเห็นน่ะน้องสาวไม่เห็นน่ะไปเยอรมันกลับจากเยอรมันไปอเมริกาเงียบไปอเมริกาแบบเงียบๆ7วันกลับจากอเมริกาต่อมาก็ไปพบกับทูตอเมริกาอะไรเนี่ยนี่ก็ข่าวก็ตามที่ไอ้ข้อมูลของแอนตี้ว่ากำลังไปเสนอข้อต่อรองแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จะไม่เรื่องน้ำมันเรื่องแก๊สอะไรต่างๆเพื่อให้อเมริกาสนับสนุนตัวเองเนี่ยมันก็รับฟังได้มันก็มีเหตุผลอยู่ใช่ไหมตรงนี้เพราะมันมีศึกชิงบัลลังก์อยู่มันจึงรับฟังได้แต่ถ้ามันไม่มีศึกชิงบัลลังก์เนี่ยมันก็ไม่มีข่าวลือไงใช่ไหมทีนี้วันนี้เราก็ไม่รู้ว่าตกลงว่าใครจะขึ้นกันแน่ไงวันนี้ไม่มีความชัดเจนเลยถึงแม้ว่ารัชทายาทใช่ไหมรัฐธรรมนูญก็เขียนไว้แต่วันนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนเลยว่าพระบรมจะได้ขึ้นตรงนี้แล้วก็อำมาตย์ก็คงจะไม่ให้ขึ้นเชิญนะคุณยุทธครับมีคำถามอะไรคุณวินาเชิญครับก็ยังไม่มีอะไรอาจารย์ครับพรุ่งนี้ก็เป็นวันก็เรียกอะไรนะประชามติใช่ไหมอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงได้ถ้าหากว่าในกรณีกรณีนี้ประชาชนนะครับคือก็โหวตโนก็คือไม่ยอมรับร่างนี่อาจารย์คิดว่ามันจะมีผลอะไรไหมกับการเปลี่ยนแปลง
ในการลงประชามติพรุ่งนี้คือประเด็นแรกเนี่ยประเด็นแรกเนี่ยเราวิเคราะห์ว่ามันจะผ่านหรือไม่ผ่านแต่ผมประมวลจากไอ้สภาพการต่างๆอย่างที่ได้พูดมาแล้วเนี่ยแล้วเปรียบเทียบกับปี50ปี50เนี่ยพูดว่าฝั่งเราเนี่ยนะไม่รับแต่ไม่รับอย่างไม่เต็มร้อยเพราะยังทักๆว่ารับไปก่อนค่อยแก้ทีหลังใช่มั้ยประชาธิปัตย์รับอำมาตย์พรรคการเมืองเล็กรับใช่มั้ยองค์กรทางสังคมต่างๆก็ไม่มีใครที่จะแสดงออกมาว่าไม่รับแต่ปรากฏว่าผ่านในลักษณะที่เรียกว่าผ่านดูเหมือนว่าจะ14ล้านมั้ง13 14ล้านไม่ผ่านก็10กว่าล้านใช่มั้ยก็ห่างกันก็ 2-3 ล้านนั่นคือปี50แต่พอมาปีนี้เนี่ยนะรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะความคิดของคนเนี่ยจากปี50มาวันนี้ก็ต่างกันวันนี้คนตาสว่างเยอะคนเข้าใจปัญหาเยอะวันนี้ทางฝั่งเราเนี่ยไม่รับเต็มร้อยเพราะไอ้คำว่ารับไปก่อนค่อยแก้ทีหลังวันนี้เนี่ยไม่มีใครเชื่อเพราะในเนื้อหารัฐธรรมนูญนี้ในการแก้รัฐธรรมนูญก็เป็นเรื่องที่ยากมากดังนั้นไอ้คำว่ารับไปก่อนและแก้ทีหลังไม่มีทางฝั่งเราดังนั้นฝั่งเราก็คือไม่รับเต็มร้อยแล้วทีนี้เนี่ยครั้งนี้ประชาธิปัตย์ก็ไม่รับอามาตย์ก็ไม่รับแล้วก็ยังมีองค์กรทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองต่างๆเนี่ยอย่างน้อยก็10กว่ากลุ่มชาวนาเอ่ยชาวสวนยางพาราเอ่ยชาวประมงเอ่ยพวกถูกทวงคืนผืนป่าใช่ไหมพวกสลัมพวกหาบเร่แผงลอยพ่อค้าข้างถนนป่าคลองตลาดประตูน้ำห้วยขวางอะไรต่างนี้ก็มีความคิดเป็นศัตรูกับประยุทธ์หมดแล้วยังมีพระฝั่งมหานิกายอีกล่ะใช่ไหมที่จะต้องถึงแม้ว่าพระมาลงคะแนนไม่ได้แต่พระก็มีญาติโยมเยอะนี่ใช่ไหมญาติโยมมาถามเนี่ยพระคุณเจ้าตกลงว่าเนี่ยเราจะไปเอาข้างไหนอ่ะใช่ไหมพระคุณเจ้าวาระใจรับรัฐธรรมนูญเพื่อให้ประยุทธ์มันอยู่ต่อแล้วมันจะมาเล่นเราเหรอเรียบร้อยไหมอ่ะใช่ไหมแล้วก็ยังมีไอ้กลุ่มอะไรอีกนอกจากกลุ่มเหล่านี้แล้วเนี่ยไอ้พรรคการเมืองเล็กๆเนี่ยก็แสดงท่าทีมาพรรคชาติไทยก็ไม่รับพรรคภูมิใจไทยเองก็ยังขัดเสียไม่ได้ก็กักเพราะฉะนั้นเที่ยวนี้เนี่ยพูดได้ไอ้น้ำหนักของควายไม่รับเนี่ยมันกว้างมากนะเมื่อกว้างขนาดนี้เนี่ยเปอร์เซ็นต์ของควายที่จะรับเนี่ยน้อยมากดังนั้นเนี่ยผมให้น้ำหนักในทางที่รัฐธรรมนูญนี้จะไม่ผ่านไปถึง 80% ครับคุณยุทธครับไม่ใช่ว่ามีความรู้สึกแบบว่าไม่ชอบประยุทธ์อะไรเนี่ยวันนี้มันก็กลายเป็นว่ารับรัฐธรรมนูญนี้เอาประยุทธ์ไม่รับรัฐธรรมนูญนี่ก็คือไม่เอาประยุทธ์และประยุทธ์ก็คิดว่าคนยังเอาตัวเองเยอะประยุทธ์ก็ออกมาเนี่ยประกาศว่าตัวเองจะไปรับร่างนี่เขาเรียกหลงตัวเองประยุทธ์กับสุเทพเนี่ยวันนี้หลงตัวเองพอกันครับ คุณวีนาก็ตอบมานะอาจารย์ออเซียอยู่เมืองนอกสบายกว่าในเมืองไทยมากค่ะซื้อบ้านลาได้สวยหรูนะครับโดยภาษีของประชาชนสะใจดีใจแล้วคะก็ตอบอาจารย์ครับไอเสียมันก็อยู่ที่นู่นนะฮะก็สร้างทะเลสาบไปสร้างตำหนักที่ทะเลสาบที่เยอรมันอยู่ทะเลสาบเหรอครับถูกต้องฮะก็ไปสร้างอยู่ที่โคกลางทะเลสาบครับก็อาชีพและแรงงานของประชาชนพี่น้องนะครับทั่วทุกหน้านั่นแหละครับก็คือก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็นี่ก็คือพวกแก๊งโจรนะครับ70กว่าปีที่แก๊งโจรเนี่ยมีอำนาจนะครับโดยกลุ่มใดล่ะนะครับนะโดยกลุ่มใดนะครับที่สร้างแก๊งโจรกันขึ้นมาก็หลอกประชาชนว่าไอ้แก๊งโจรนี่นะคือกษัตริย์นะครับที่จริงมันก็เป็นสัตว์จริงๆนะครับสัตว์ที่ฆ่าประชาชนมาโดยตลอดใช่ไหมอาจารย์หลายปีเนี่ยนี่คือถ้ามันไม่ได้เห็นเลือดประชาชนรู้สึกมันก็ไม่สบายใจ
ฉะนั้นเมื่อปี53นี้การที่ประชาชนถูกยิงหัวนะครับจนแบะออกมานะครับไม่ต้องสงสัยเลยนั่นเป็นการเนรคุณอย่างชัดๆนะฮะฉะนั้นจิตสำนึกเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์นะครับได้พูดไปนะครับว่าจิตสำนึกคนไทยเรากับจิตสำนึกชาวญี่ปุ่นมันต่างกันนะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้ก็ตามเนื่องแม้กระทั่งเวลานี้เนี่ยการที่เราหลงไปรับประเด็นในเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญก็นี่คือการเขียนนะครับเขียนอะไรครับเขียนกฎข้อบังคับของโจรที่ก็จะมาใช้กับประชาชนเลยประชาชนนี่หลงเล่นตามกันอยู่ในเวลานี้ไงว่าจะรับหรือไม่รับมึงไม่รับเดี๋ยวกูก็ทำให้มึงพวกมึงรับไม่ได้ก็อย่างปี50นั่นแหละครับนะรัฐธรรมนูญก็พอคนแม่งมีที่ไหนรัฐธรรมนูญฉบับเงินฉบับทองฉบับทองแดงถามว่าเงินภาษีประชาชนเนี่ยกี่พันล้านมีในประเทศไทยประเทศเดียวนะครับที่ประชาชนเนี่ยขาดจิตสำนึกของความเป็นเจ้าของประเทศนะครับอาจารย์ก็พูดถูกครับเรายังหลงงมงายกันอยู่สงครามความคิดไงคุณยุทธสงครามความคิดเนี่ยสงครามความคิดให้เราใจว่ายุคนี้เนี่ยที่เราสู้วันนี้ต่อสู้วันนี้เป็นสงครามความคิดไม่ใช่สงครามความเชื่อไม่ใช่สงครามอุดมการณ์ไม่ใช่สงครามแย่งชิงอำนาจสงครามความคิดระหว่างความคิดอนุรักษ์นิยมกับความคิดประชาธิปไตยเสรีนิยมครับวันนี้ทำอย่างไรที่จะให้คนเปลี่ยนความคิดจากอนุรักษ์นิยมมาเป็นประชาธิปไตยเสรีนิยมให้มากที่สุดนั่นคือความพ่ายแพ้ของเขานะคุณยุทธถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเราอย่าคิดว่าต้องมีกองกำลังอาวุธต้องมีคนเยอะคนเยอะมีอาวุธเยอะแต่ไม่มีความคิดไม่มีความหมายเราชนะทางการเมืองเราชนะทางการทหารแต่ไม่ชนะทางความคิดชนะหรือคุณยุทธสรุปบทเรียน10ปีมาเราชนะทางการเมืองกี่ครั้งไทยรักไทยชนะทางประชาชนชนะเพื่อไทยชนะแล้วทำไมถึงแพ้ล่ะเพราะเราไม่ชนะทางความคิดนะเพราะคนยังหลงงมงายอยู่กับระบบกษัตริย์ไงความคิดมันยังอยู่อนุรักษ์นิยมใช่ไหมเออคราววันนี้ต้องเอาชนะทางความคิดนะการเอาชนะทางความคิดก็คือเราช่วยกันเผยแพร่นะเผยแพร่ไอ้ความคิดเผยถ้าอยู่ในเมืองไทยก็เผยแพร่กันลับๆนะคือเผยแพร่ก็พูดง่ายว่าเผยแพร่ไม่เอาเจ้าไม่เอาอนุรักษ์นิยมจะต้องเป็นเสรีประชาธิปไตยเสรีนิยมประชาธิปไตยทุนนิยมเสรีต้องเป็นโลกาภิวัตน์ใช่ไหมไม่ใช่ศักดินานิยมแบบเก่านี่ตรงนี้นี่ต้องชนะกันตรงนี้ครับคุณยุทธครับฝากพวกเราตรงนี้ด้วยครับก็นั่นนี่ถ้าจะชนะเนี่ยไม่ใช่เตรียมอาวุธครับจะต้องใช้ความคิดอาวุธทางความคิดไปโน้มน้าวในการที่จะเปลี่ยนความคิดของคนที่ยังเป็นความคิดเก่าอยู่ชนะ1คนได้1คนคือชนะ1คนนะจากญาติพี่น้องพ่อแม่เพื่อนฝูงอะไรพยายามเนี่ยแต่ต้องซุบซิบนะอย่าไปจงครึ่มจงครึ่มเดี๋ยวโดน112ครับครับก็นั่นก็คือนี่ต้องอย่างนี้นะวันนี้ครับก็คือเจอนะคุณยุทธครับก็คือนะครับสิทธิของความเป็นมนุษย์เราเนี่ยนะครับถ้าเราชนะเราก็มีสิทธิความเสมอภาพในความเป็นมนุษย์ถ้าเราไม่ชนะเราก็นะครับสิทธิและเสรีภาพนะครับและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์เรามันก็ยังต่ำกว่าสุนัขนะทุกวันนี้ท่านอย่าคิดนะครับว่าท่านมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยอยู่ในประเทศไทยไม่มีนะฮะแต่ถ้าท่านมีแล้วเนี่ยประยุทธ์มันคงไม่ดูถูกประชาชนเดี๋ยวตบบ้างเดี๋ยวจะเอานู่นเอานี่บ้างคือครับนะฮะเราต่อสู้เพื่ออะไรต่อสู้เพื่อสิทธิและเสรีภาพความเสมอภาพพลดรภาพอิสรภาพและเสรีภาพแต่ถามว่าในประเทศไทยเวลานี้มีอยู่ไหมมันไม่เคยมีอยู่เลยนะแม้กระทั่งเวลานี้เนี่ยอย่าคิดนะครับว่าเรามีสิทธิเสรีภาพถ้าเรามีสิทธิเสรีภาพเราคงไม่เจอไอ้คนโง่เงี้ยมาข่มขู่ว่าเราอยู่ตลอดเวลาจัดเชียด112ถามว่า112นี่มันกฎหมายของใครกฎหมายของประชาชนเหรอประชาชนยอมรับเหรอนี่มันคือกฎหมายของโจร
จรนี่มันปกครองประเทศมา70กว่าปีผมยังยืนยันอยู่นะครับว่าไอ้ระบอบของกษัตริย์เนี่ยมันไม่มีมันจบสิ้นวันที่2มีนา2477แล้วใครล่ะครับแล้วระบบของกษัตริย์นี่มันคือกษัตริย์ของใครกษัตริย์ของโจรที่มันตั้งขึ้นมาแหกตาประชาชนอยู่ณเวลานี้ก็ทำให้ตระกูลหนึ่งเนี่ยมีสิทธิ์นะครับเหนือกว่าความเป็นมนุษย์อีกกินบนเรือนขี้รถบนรถกลางขี้ใส่ประชาชนดูถูกประชาชนทุยน้ำลายใส่หัวประชาชนว่าประชาชนมันยังโง่โง่อยู่ทุกวันนี้ไงโง่จนต้องเอาเงินไปให้มันนะก็ทั้งจบการศึกษาแล้วจะประกาศนียบัตรทั้งทียังต้องเอาไปเอาเงินไปให้มันนี่ไงโง่หรือไม่โง่มันดูถูกประชาชนตลอดเวลาต้องลองพิจารณาดิครับว่าถูกหรือเปล่าล่ะว่าไอ้ประชาชนไอ้ลูกหลานประชาชนเนี่ยกว่าจะได้เรียนหนังสือทีเนี่ยมันแสนลำบากยากเย็นเหลือเกินไอ้ตระกูลหนึ่งเนี่ยมึงจะไปเรียนที่ไหนก็ได้มีอภิสิทธิ์เหนือกว่าความเป็นมนุษย์มันต้องไปก่อนไอ้พี่น้องประชาชนที่เสียภาษีเนี่ยมึงต้องตามหลังกูแล้วในเวลานี้เนี่ยเรายังต้องไปยอมรับกับระบอบของโจรอีกเหรอไอ้โจรมาบังคับว่ามึงจะต้องลงมึงไม่ลงกูก็จะทำให้มึงลงอย่างให้ได้ประชามติมันเป็นประชามติของโจรประชามติของประชาชนทั้งประเทศมันอยู่ไหนนั่นคือการเปลี่ยนแปลงขุดลากถอนโคนระบบการปกครองชั่วลายนี้ออกจากพื้นแผ่นดินไทยนั่นแหละมันอยู่ที่จิตสำนึกของพี่น้องผู้ซึ่งเป็นเจ้าของประเทศต่างหากไม่มีใครครับที่จะรักและหวงแหนเท่าพี่น้องรักหวงแหนด้วยกันเองจะรอการเปลี่ยนแปลงได้ก็อยู่ที่ท่านผู้ฟังนั่นแหละครับที่จะเป็นผู้เปลี่ยนแปลงระบอบและโครงสร้างของการปกครองที่แท้จริงรัฐธรรมนูญมันต้องรับธรรมนูญของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนไม่ใช่เพื่อของตระกูลใดตระกูลหนึ่งแต่มันเพื่อของประชาชนทั้งแผ่นดินต่างหากใช่ไหมอาจารย์ครับครับท่านผู้รับประชาธิปไตยยังอยู่ไหมครับอยู่ครับอยู่ครับครับเจอเลยครับก็คือไอ้ที่คุณยุทธพูดเนี่ยนะเรื่องพวกเขาเนี่ยไปเรียนหนังสือเรียนอะไรเนี่ยมันก็เงินประชาชนทั้งนั้นภาษีนะแต่ประชาชนต้องฟักกระเป๋าตัวเองแล้วก็มีปัญญาทำหรอกครับนะแล้วใครก็ตามเนี่ยฮะไปเสวยสุขที่ไหนก็ตามนะไปปลูกบ้านปลูกช่องมันเงินภาษีประชาชนทั้งนั้นนะครับนะอย่างไม่ใช่เมืองใหญ่ๆประเทศเจริญเนี่ยมันต้องคิดเป็นวินาทีเลยนะไม่ใช่ถูกนะครับท่านผู้ฟังอย่างพวกเราเนี่ยนะก็อยู่กันแบบตามมีตามเกิดอะเอากันอย่างนี้แล้วกันนะเราก็เห็นอยู่แล้วว่าสังคมบ้านเราเป็นยังไงมันดูดไปที่ไหนหมดแล้วประชาชนได้อะไรนะไอ้พวกที่ได้มันพวกเขาทั้งนั้นนะคุณดูเอาให้ดีแหละครับนะได้กันตามเหลื่อมล้ำต่ำสูงแล้วแต่ตำแหน่งแต่ต้องได้มากกว่าพวกประชาชนตาดำๆแน่นอนประชาชนตาดำๆก็มีหน้าที่ทำงานเสียภาษีไปเลยนะเสียภาษีไปเสียไปจนกระทั่งให้มันอยู่คนอย่างเห็นที่เห็นอยู่อย่างเงี้ยนะมันก็ถึงเวลาแล้วครับที่ต้องเปลี่ยนแปลงให้มันเป็นไปชับไปเหมือนนโยบายประเทศเขานั่นเองนะถ้าไม่เป็นมันเป็นไม่ได้หรอกครับแล้วคุณจะเอาอะไรตัวอะไรมาอ้างอย่างวุ่นอ้างอย่างนี้อ้างอย่างนั้นนะมันไม่มีหรอกครับมันอ้างไปเฉยๆนั่นเองแต่ว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ยอมให้อำนาจเราอะพูดง่ายๆนะมาเขาไม่ให้อำนาจเราแน่นอนยังไงเขาก็ไม่ให้อันนี้แหละครับเรายังไงเราก็จะต้องเอาของเราไม่ให้แล้วก็จะต้องเอานะให้มันเป็นไปอย่างแท้จริงเท่านั้นเองถ้ามันไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยนะเราก็ยังอยู่กันในสภาพแบบนี้แหละครับแล้วท่านจะช่วยเหลือไอ้คนของเราเองประชาชนส่วนใหญ่แล้วก็ทำอะไรไม่ได้
นะแต่อย่างประเทศอื่นเขาเป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยคุณอยากเรียนคุณก็เรียนแล้วรัฐเขาดูแลอะไรดูแลหมดในบ้านเรามันไม่มีครับเขาจะดูแลจะให้พวกเจ้าขุนมูลนายเนี่ยเรียนหนังสืออะไรไปก็ถ้าคนใหญ่ๆจริงๆเอาเงินภาษีประชาชนนั่นแหละเรียนนะแล้วอย่างคนจนเนี่ยเอาที่ไหนล่ะนะผมก็ยังจำได้สมัยผมเด็กๆโรงเรียนเนี่ยผมยังเคยเดินลงตีนเปล่าไปนะตอนนั้นยังยากจนอยู่นะอันนี้เคยนะเคยครับนะมันไม่มีอ่ะไม่ว่าเอาที่ไหนรองเท้าก็ไม่มีนะตอนหลังก็มาเริ่มดีขึ้นดีขึ้นเนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วเนี่ยเราเคยทุกข์มายังไงโดยโกโดนเอารัดเอาเปรียบมายังไงแล้วรู้หมดแล้วในสังคมบ้านเราเนี่ยนะฮะอันนี้แหละครับซึ่งหลายๆประเทศเขาไม่มีกันนะที่เขาเป็นประชาธิปไตยแล้วคุณไปดูประเทศไหนที่เขามีอย่างนั้นบ้างแล้วก็อ้างอย่างนู้นอ้างอย่างนี้อ้างมันสารพัดอย่างนะเขาอ้างมาแต่ละอย่างอะไรเขาก็พูดเข้าข้างตัวเองเขาทั้งนั้นแหละนะฮะไม่มีอะไรเลยที่จะพูดเพื่อมันเป็นความจริงก็เป็นไอ้สิ่งที่มันเป็นหลักการที่จับต้องได้ไม่มีหรอกครับพูดไปทุกอย่างนะแม้กระทั่งเศรษฐกิจกำลังตกบุ่นไปหมดเลยตามตัวเลขต่างๆนะสอบถามคนนู้นคนนี้ว่าแย่แต่เขาบอกโอ้ยรัฐบาลเนี่ยนะด้านเศรษฐกิจก็ดีกว่ารัฐบาลที่ผ่านมาดูเขาพูดเขายังโกหกได้ถึงขนาดนี้นะคุณยุทธท่านผู้ฟังนะรู้สิครับอะไรอะไรของสู่รัฐบาลนี่ไม่ได้อะไรของเงียบเหงาไอ้หมดรัฐบาลอื่นนี่โอ้ยออกมาแล้วมันเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างงี้อ่ะคนออกมาประท้วงออกมาจะหาเรื่องจะฆ่าจะแกงกับรัฐบาลนี่มาแล้วเงียบไปเลยดูไม่พูดหรือครับทั้งที่เราก็รู้ว่ามันมาจากไหนอะไรมันเป็นยังไงนะฮะเนี่ยก็ดูเอาแล้วกันนะทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะดีหมดพูดดีหมดแต่ก็เห็นนะตอนนี้อะไรเนี่ยนะไล่เรื่องเหตุตัวเองทำทิ้งไว้เนี่ยเช่นอะไรเช่นแล้วหลายประเทศเขาบอยคอร์ดเขาไม่รับซื้อไม่ครบไม่หาเนี่ยแม่งไม่พูดเลยนะพูดแต่เรื่องโกหกอ่ะไอการแก้ปัญหาด้วยการโกหกรายวันเนี่ยนะครับผมว่ามันไปไม่รอดแน่นอนนะฮะขนาดพูดจริงๆแล้วพูดกันจริงๆเอาจริงๆดีกว่านะไอโกหกรายวันโกหกแบบทุกอย่างเนี่ยโกหกหมดนะไม่ว่าอะไรก็ตามมันโกหกหมดนะเนี่ยแล้วก็ไปเห็นอย่างนี้มาตลอดนะในสังคมของพวกนี้มันลุกขึ้นมาเนี่ยนะโกหกทั้งนั้นแหละครับไม่เคยเห็นมีอะไรจริงจังสักอย่างนะครับเศรษฐกิจดีอย่างนู้นดีอย่างนี้นะแต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่นะเนี่ยดูเอาก็แล้วกันครับท่านผู้ฟังนะอาจารย์ครับครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผู้รักเปรียบไทยผมอยากจะถามอาจารย์บอกไอ้ตอนรัฐธรรมนูญปี50ที่มันผ่านโหวตเนี่ยนะในความคิดของผมเนี่ยนะผมยังคาใจอยู่ว่าครั้งนั้นน่ะมันไม่ปกติมันมีตุกติกมีอะไรมากมายแล้วยังไม่แฟร์หรอกครับผมไม่กล้าฟันธงนะครั้งนั้นนะอาจารย์คิดยังไงครับเรื่องนั้นน่ะก็ใช่ก็ครั้งนั้นเนี่ยพูดง่ายว่าเนี่ยรัฐบาลในสมัยสุรยุทธ์เนี่ยใช่ไหมในการไอ้รัฐธรรมนูญทำประจำรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยนะมันก็หลายคนเนี่ยก็สงสัยอยู่ว่าไอ้ที่ผ่านเนี่ยมันเป็นการโกงให้ผ่านหรือเปล่าซึ่งเราก็คิดได้แล้วก็เป็นไปได้ดังนั้นเขาคิดว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นน่ะครั้งนี้เนี่ยมันจะไม่แบบเดิมอีกเหรอคสช.มันก็จะโกงให้ผ่านอีกทีนี้อย่างที่ผมอธิบายแล้วว่ามันไม่เหมือนกันนะครับรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยประชาธิปัตย์และอำมาตย์สนับสนุนนะครับได้ยังไงแล้วการจะโกงเนี่ยก็คือกกต.เนี่ยสำคัญที่สุดทีนี้ไอ้รัฐนูนฉบับนี้เนี่ยอำมาตย์กับแปรปัดไม่เอาและกกต.เนี่ยมันก็เป็นของอำมาตย์นะไอ้สมใจศรีสุทธิยากรเนี่ยไอ้นี่มันลูกเขยจรุงจิตทีฆระจรุงจิตก็คือคนสนิทของพระราชินีนะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าจะโกงต้องโกงให้ผ่านไม่โกงให้ผ่านสภาพการมันจะต่างกันนะ
ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าครั้งนี้ถ้าคสช.จะโกงเนี่ยก็คงโกงยากผมเห็นในสมชัยเนี่ยมันออกมาพูดวันนั้นน่ะผมฟังดูแล้วก็ทำให้ผมอ่านไปว่าสมชัยเนี่ยมันอยู่ความอำมาตย์เพราะมันบอกว่าให้ประชาชนเนี่ยไปเฝ้าที่ไอ้ที่หน่วยเลือกตั้งเวลานับคะแนนในประชาชนไปเฝ้าเห็นไหมเออเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามันคิดจะโกงแล้วจะให้ประชาชนไปคว้าได้ไงเพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตให้ดีนะว่าไอ้กกต.ชุดนี้เนี่ยเป็นกกต.อยู่ขวางไม่ต้องการให้ผ่านนะและตะกี้ที่คุณยุทธพูดถึงว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยรัฐบาลชุดนี้เนี่ยคือไอ้เรื่องกฎหมายก็เหมือนกันคุณยุทธครับครับครับผมไม่เคยได้ยินเลยนะว่าในทางกฎหมายเนี่ยอบจ.เป็นช่องโจรไปนั่งยี่เนี่ยผมไม่เคยได้ยินในรัฐบาลไหนเลยนะเพิ่งมาได้ยินคราวนี้นะอบจ.เชียงใหม่ไงเป็นช่องโจรไปนั่งยี่นายกอบจ.คนเลือกมาเป็นแสนนะเนี่ยกลายเป็นหัวหน้าช่องโจรกลายเป็นหัวหน้าอ้างยี่ผมไม่รู้ว่ามันตีความกฎหมายกันยังไงเนี่ยจงใจจะตั้งข้อหาให้รุนแรงเพื่อไม่ให้ประกันหวังจะให้กระแสตีกลับเนี่ยพยายามจะโยนว่าเนี่ยไอ้ฝ่ายเพื่อไทยฝ่ายเสื้อแดงนะซึ่งนายกอบจ.เชียงใหม่มันก็รู้อยู่แล้วก็ฝั่งเพื่อไทยเนี่ยออกมาเนี่ยเขาเรียกบิดเบือนร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะออกมาต่อต้านรัฐธรรมนูญนี้แล้วก็ดำเนินคดีใช้มาตรา44ที่ดูสิโอ้โหแล้วก็ไม่ให้ประกันหวังว่าจะให้กระแสตีกลับเนี่ยดังนั้นไอ้คำว่าอั้งยี่กับส่งโจรเนี่ยนะอั้งยี่เนี่ยไอ้ความเป็นมาของอั้งยี่เนี่ยไอ้นี่มันตั้งแต่สมัยโน้นแหละสมัยไอ้คนจีนมาเป็นกุลีมาเป็นไอ้คนลากรถอะไรแล้วมันมีคนประเภทอันตรพานแล้วก็ตั้งก๊กตั้งแก๊งขึ้นมาแล้วก็รีดไถเรียกค่าคุ้มครองเขาเรียกอั้งยี่ใช่ไหมส่วนช่องโจรนี่ก็คือคนที่มีพฤติกรรมเป็นภัยต่อสังคมเป็นคนที่ไม่มีหลักแหล่งที่แน่นอนรวมกัน5คนขึ้นไปมั่วสุมไปในทางที่เป็นการทุจริตนั่นเขาเรียกช่องโจรและผมถามว่านายกอบจ.เชียงใหม่แล้วก็มีอดีตส.ส.แล้วก็มีแพทย์หญิงทันตแพทย์เนี่ยแล้วมันมีพฤติกรรมที่เป็นอั้งยี่ได้เหรอเป็นช่องโจรได้เหรอมาตั้งข้อหาอย่างนี้นะสุดท้ายก็ศาลยกฟ้องหมดนั่นแหละเฮ้ยไอ้นี่เนี่ยก็เป็นเรื่องที่แปลกมากไงว่าเนี่ยเป็นคดีที่แปลกนะนายกอบจ.กลายเป็นอ้างยี่และซ่องโจรและไอ้สิ่งที่ประยุทธ์เนี่ยอาจจะลืมคิดไปด้วยนะประยุทธ์ครับก็คือไอ้ตอนที่เขายึดอำนาจแล้วเขายกเลิกสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดนะจำได้ไหมอ่ะสมาชิกสภาอบต.เทศบาลอบจ.เขายกเลิกหมดนะและต่อมาก็หมายว่าถ้าจะมีก็แต่งตั้งคนที่เป็นข้าราชการหรือเกิดเป็นอะไรเนี่ยไอ้เนี่ยเขาสร้างศัตรูโดยไม่รู้ตัวและไอ้เนี่ยแหละจะเป็นคะแนนที่จะไม่รับร่างรับนูนก็อย่าลืมเนี่ยสมาชิกสภาท้องถิ่นนี่ใกล้ชิดอยู่กับชาวบ้านหมดนะ ใช่เออคงลืมนึกไปนะตรงนี้ไอ้สมาชิกสภาท้องถิ่นเนี่ยถามว่ามีใครรักประยุทธ์อ่ะ ไปปลดเขาหมดไงประยุทธ์ก็มันโจรเนี่ยอาจารย์ไม่มีใครพูดถึงนะตรงนี้เพราะว่าไอ้นี่อะไรเป็นคะแนนเงียบก็น่ามันไปยุบเลิกเขาหมดอะตอนนั้นอะขึ้นมาใหม่ไหมยุบสภาท้องถิ่นยุบผู้บริหารท้องถิ่นใช่ไหมนายกอบจที่พ้นวาระมันก็ให้ปลัดเป็นแทนไงเออนั่นเนี่ยไอ้นี่คือนี่ก็เป็นคะแนนที่จะไม่รับจะต้องมีการเคลื่อนไหวและพวกนี้เกาะติดอยู่กับชาวบ้านหมดนะสอบจสอบตสมาชิกสภาเทศบาลในนี้ใกล้ชิดอยู่กับชาวบ้านทั้งนั้นเลยตรงนี้เลยก็นี่แหละอาจารย์ที่เราขาดจิตสำนึกโจรมันยึดอำนาจกันอย่างสบายนะครับแล้วก็ยิงหัวประชาชนอย่างสบายนะครับโดยหาความผิดอะไรไม่ได้ใช่ไหมฮะมันทำกันมาอย่างนี้มาโดยตลอดนี่แหละผมต้องบอกครับว่าอย่างที่อาจารย์ได้พูดไปนะครับคือว่าเราต้องสร้างจิตสำนึกของเราคืนมา
ม่ใช่ปล่อยให้มันมาทำอะไรกันแบบง่ายๆกันต่อไปอย่างเวลานี้มันก็พยายามที่จะบังคับให้ประชาชนเนี่ยนะครับไปลงประชามติน่ะไม่เห็นด้วยนะครับก็เอาความผิดกับประชาชนอีกคือมองเห็นประชาชนเนี่ยเหมือนคนโง่ไม่มีผิดนะนึกจะทำอะไรก็ทำได้มันหมดเวลาแล้วครับนะหมดเวลาแล้วนะประเทศนี้มันเป็นประเทศของประชาชนและพี่น้องทุกๆคนผมไม่เชื่อแล้วครับว่าพลังของประชาชนนั้นนะจะสู้กับไอ้พวกโจรถอยๆเพียงไม่กี่ตัวได้นะผมไม่เชื่อหรอกนะครับท่านผู้รักประชาธิปไตยครับเชิญครับมีอะไรจะเพิ่มเติมเชิญครับไม่ทราบยังอยู่ไหมฮะครับสงสัยคงจะไปทำธุระต่อแล้วครับครับเชิญครับอาจารย์ครับแล้วเชิญอาจารย์ครับก็เรียกร้องให้พี่น้องว่าพรุ่งนี้อย่าลืมนะต้องไปนะครับครับถ้าไม่ไปแล้วก็โหวตโนไปแล้วไม่ลงไม่รับนะไอ้ช่องขวาใช่ไหมรู้สึกว่าไม่ไอ้ไม่รับนี่อยู่ช่องขวาใช่ไหมผมไม่แน่ใจนะก็เลยผมในทีวีนะรู้สึกว่าไอ้ทั้งไอ้สองอย่างนะทั้งรับนูนคำถามพ่วงรับนี่อยู่ซ้ายไม่รับอยู่ขวาอย่าตายผิดนะครับครับฮะอย่าตายผิดครับตอนนี้อาจารย์มีรายการอะไรบ้างครับนาทีออกไม่มีผมก็มีแต่รายการนั่นแหละรายการปฏิวัติประเทศไทยนะครับวันจันทร์แล้วเป็นยังไงครับของชุนโฮความคืบหน้านะวันนี้เนี่ยทางฝ่ายโน้นอ่ะมันใช้ยุทธการเขาเรียกยุทธการจ้างแดงให้ฆ่าแดงชุนโฮก็คือคนเสื้อแดงและไอ้คนที่มาอุ้มฆ่าชุนโฮก็คือคนเสื้อแดงนี่ตรงนี้เพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องไม่งั้นพี่น้องจะเข้าใจว่าเอ๊ะคนเสื้อแดงเนี่ยหลบไปไกลไปแล้วไปขัดแย้งแตกแยกกันมันไม่ใช่ขัดแย้งแล้วนะวันนี้มันเป็นศัตรูแล้วไปรับใช้ศัตรูแล้วแต่ยังไม่สภาพการต่อสู้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้การต่อสู้สมัยของพรรคคอมมิวนิสต์ก็เหมือนกันนะนะสุดท้ายมันก็จ้างไอ้คนที่อยู่ในป่านั่นแหละในการที่จะไปทำลายคนที่ยังต่อสู้ดังนั้นมันไม่ใช่คนเสื้อแดงขัดแย้งวันนี้ไอ้สามสี่คนที่ผมบอกอะไอเนี่ยวันนี้มันไปรับใช้ศัตรูแล้วและอย่างกรณีซุนโฮเนี่ยผมมองว่าโดยรูปการแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ต้องการให้อุ้มแล้วก็พากลับไปดำเนินคดีเพราะถ้ามันให้อุ้มและพาไปดำเนินคดีเนี่ยมันจะต้องเป็นการเปิดเผยและมันจะเป็นปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยคุณยุทธครับอ้าวส่งคนเข้าไปอุ้มในประเทศของเขาเนี่ยลุกล้ำอธิปไตยเขานะครับละเมิดข้อตกลงในที่ประชุมประเทศอนุรุ่มน้ำขงที่ห้ามส่งกำลังไปเข้าไปในประเทศอื่นทีนี้ถ้าไม่ส่งกำลังแล้วจะอุ้มได้ยังไงดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันใช้วิธีอุ้มไม่หายไปเลยก็คืออุ้มฆ่าไงและพออุ้มฆ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยนะผมดูแล้วประเทศที่พวกเราอยู่เองเนี่ยมันก็อยู่ในสภาพเหมือนกับน้ำท่วมปากออกมาโวยวายก็ไม่ได้ไงเข้าใจไหมไอ้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผลประโยชน์ระหว่างประเทศมันมีราคามากกว่าดีเจซูโน่ดังนั้นจึงต้องเงียบเข้าใจไหมวันนี้จึงเงียบไงไอ้ใหม่ๆเนี่ยผมก็ยังดูไม่ออกแต่ตอนนี้ผมดูออกแล้วว่าไอ้ที่มันจ้างคนเสื้อแดงให้ฆ่าคนเสื้อแดงแล้วก็ให้อุ้มแล้วก็ให้หายไปหาซ้ำเหมือนกับไอ้นี่ว่าเหมือนกันในการอุ้มในเมืองไทยนะอุ้มทนายสมชายแบบเนี้ยอุ้มทนายสมชายนี่ละไปจิบอุ้มกะเหรี่ยงอะไรแบบเนี้ยอุ้มแล้วไม่หายไปเลยหาซ้ำไม่เจอไงเข้าใจไหมดังนั้นไม่ใช่อุ้มเพื่อไปดำเนินคดีและผมมองว่านี่เป็นแผนอำมาตย์ไม่ใช่เป็นแผนของประยุทธ์ตรงนี้
ดังนั้นพวกเราเนี่ยมีอันตรายมากครับวันนี้เราไม่ใช่ระวังคนที่จะข้ามมาวันนี้ระวังไอ้คนที่อยู่ใกล้ใต้เรานั่นแหละที่มันทรยศหันไปรับใช้ศัตรูแล้วดีเจซูโน่ก็เจอก็รายแรกไงตรงนี้เราต้องระวังตรงนี้แล้วระวังคนที่อยู่ด้วยกันนี่แหละต้องระวังใช่ไหมครับก็นี่แหละครับท่านผู้ฟังที่เคารพนะผลประโยชน์อย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับเลยลืมนะครับลืมสิ่งที่เป็นจริงและลืมสิ่งที่เราจะต้องต่อสู้กับนี่แหละอย่างที่ผมได้เคยพูดนะวันและเวลานั่นนะมันจะเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับของนักต่อสู้ของคนที่บอกว่ามีอุดมการณ์ที่แท้จริงนะครับเราก็คงจะได้เห็นกันนะยังครับยังไม่จบยังมีอีกใช่ไหมอาจารย์นะครับก็อยู่ที่ท่านผู้ฟังเท่านั้นแหละนะครับครับวันนี้รายการ LA Meeting นะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณอาจารย์สุรชัยนะครับแล้วก็ยังไงก็มีนะครับอาจารย์นะท่านผู้ฟังนะครับหลายท่านก็ฝากความคิดถึงแล้วก็เป็นห่วงใยอาจารย์นะครับก็ขออาจารย์นะครับรักษาสุขภาพแล้วก็ระวังด้วยนะฮะพี่น้องที่ได้เจอกันหลายคนนะครับก็พอผมบอกรายการอยู่กับอาจารย์นะครับก็บอกช่วยบอกอาจารย์ด้วยนะว่าก็ยังฟังรายการอยู่แล้วก็ยังเป็นห่วงอยู่นะฮะนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้รักประชาธิปไตยนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณนะครับคุณวีนาคุณติดแดงนะครับคุณนานพลคุณจาโบนะครับตลอดจนท่านผู้ฟังทุกท่านนะฮะวันนี้รายการ LA Meeting นะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณนะครับ Bamboo Network นะครับโดยทีมงานอาจารย์หวานนะครับทุกครั้งที่มีรายการต่างๆที่ดีนะฮะอาจารย์หวานนะครับก็จะเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับวันนี้ก็ขอกราบขอบคุณแล้วก็กราบลาท่านผู้ฟังนะครับอย่าลืมนะครับพื้นแผ่นดินไทยทุกตารางนิ้วเป็นของประชาชนอำนาจที่แท้จริงครับท่านผู้ฟังครับอำนาจของประชาชนนะสิทธิเสรีภาพเราจะได้ขึ้นมานั้นก็ประชาชนนะครับเท่านั้นล่ะครับที่จะเป็นผู้นะครับนำมันขึ้นมานะต้องบอกเลยครับวันนำขึ้นมานะวันนี้ก็ขอกราบลาท่านผู้ฟังครับและพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับและทั้งทีมงานทุกท่านครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับSTD สถานีเพื่อการสถาปัต